และก็ได้พักแล้วกลับเข้ามาใหม่อย่างที่ได้เรียนทุกๆท,ท่านให้ทราบว่าเดี๋ยวช่วงพักเนี่ยเราจะเปลี่ยนมิติของที่รับประทานอาหารให้เป็นตลาดพลนสีเพราะเสียงคุยกันดังไปจนถึงชั้นสามเลยนะผู้บรรยายนั่งอยู่ชั้นสามยังได้ยินนะอันนี้แซวกันแต่เวลาฟังดีมากเงียบยิ่งตอนถามเงียบมากเลยนะ ไม่มีเสียงหลุดลอดออกมาให้ได้ยินเลยแม้ลมหายใจก็ไม่กล้าหายใจด้วยนะแต่ตอนพักสักครู่โอ้แหมเหมือนเรามีเซลเลเบชันใหญ่นะบิ๊กเซเลเบชันกันเอาเราก็กลับมานะกลับมาเดี๋ยววันนี้บัญญยอาจะเลยไปไป,ประมาณสัก8นาทีเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าอ่าบ่ายสองโมงสี่สิบห้าเข้ามานี่บ่ายสองโมงห้าสิบสองนาทีแล้วเห็นไหมเลยมาแล้วเลยมาตั้งเจ็ดนาทีก็เมื่อสักครู่ ได้เล่าว่าพระพุทธองค์ทรงรับคําท้านะรับคําท้าไปแล้วแล้วก็เราจะต้องสงสัยว่าเอ๊พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทแล้วใหม่เรื่องใหม่ห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์เพื่อลาบสัก,การะด้วยแต่ต้องบอกแต่ถ้าท่านไหนมีครูบาอาจารย์สายพระปฏิบัติผู้มีฤทธิ์ ถ้าอาจารย์สอนท่านให้ปฏิบัติกรรมาฐานแล้วอาจารย์ท่านมีฤทธิ์ตัวท่านปฏิบัติธรรมแล้วท่านพูดสภาพจิตพูดสิ่งที่เราคิดท่านไม่ผิดนะเพราะท่านบรรยายเพื่อนําสู่การปฏิบัติอย่างท่านพูดความรู้สึกนึกคิดสายปฏิบัติจริงๆไม่ได้ปฏิบัติหลอกลวงนะรู้ไม่จริงก็มาอานุอุปโลกเหมือนรู้ความคิดคนอื่นนี่ไม่ใช่นะรู้จริงๆพูดสิ่งที่ทํามาในอดีตทาอะไรมาบ้างพูดความคิดได้นี่ก็คือท่านไม่ได้แสดงเพื่อลาบสักการ,ระแต่เป็นการ เรียกว่าให้อารมณ์กรรมฐานในการจะสอนจะแนะแนวกรรมฐานอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไปแสดงฤทธิ์เพื่อหวังข้าวน้ําอาหารหวังเงินหวังทองหวังที่อยู่อาศัยนี่อันนี้ถ้าถ้าทำไปเมื่อไหร่เนี่ยอาบัติของที่ได้มาต้องสละออกทุกเมื่อเลยเป็นนิสกิยาปาจิตตินะเอาเรากลับมาใหม่เมื่อสักครู่พอลูกศิษย์ของเดียถีรู้เท่านั้นแหละกลับไปบอกอาจารย์ อาจารย์ก็เลยบอกดีแหละสมณะโคโดมประกาศใช่ไหมประกาศแล้วพวกเธอไปถามใหม่ให้เข้าไปใหม่ว่าพระองค์จะทรงแสดงฤทธิ์เนี่ยแสดงฤทธิ์ที่ไหนแสดงแบบใดด้วยอยากรู้เพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสคำหนึ่งไม่เป็นคำสองแน่นอนก็เลยเข้าไปถามนะตอหน้ามหา,าชน พระองค์ก็จึงทรงประกาศว่าพระองค์จะทรงแสดงฤทธิ์บนต้นมะม่วงมะม่วงเนี่ยนะและนับเวลานั้นเนี่ยล่วงไปอีกสี่เดือนข้างหน้าจากวันนั้นที่กล่าวไปอีกสี่เดือนจะแสดงฤทธิ์ก็หมายความว่าเวลาที่จะแสดงฤทธิ์วันนั้นจะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8พอดีซึ่งพอกล่าวจบอาจารย์บอกพวกเรารวบรวมเงินได้หนึ่งแสน สมัยก่อนเงินหนึ่งแสนนี่ซื้อซื้อที่ได้จังเยอะตังแยะซื้อบ้านได้หลายหลังนะหนึ่งแสนก็หาปะนะก็อาจารย์บอกเอาเงินไปหนึ่งแสนก็หาปะนะสร้างแค่มนดบแสดงฤทธิ์อย่างเดียวของอาจารย์แล้วก็บอกโอ้ของสมณะโคดมทําไมไปแสดงบนต้นไม้ก็ก็เลยขํเงินปารบแล้วก็ดูถูกพระพุทธองค์ของเราเสร็จแล้วก็สั่งบริวารบอกขอให้พวกเธอเนี่ยแม้ต้นต้นไม้ต้นใด ออกแม่แค่ปลายกนิฐะรู้จักกนิฐะไหมกนิฐะก็คือน้องสาวนะถ้าเราแปลแปลแบบเป็นเป็นการเรียบเรียงของของครอบครัวคือเมมเบอร์นะก็คือเป็นน้องสาวกนิฐะไงแต่ถ้าเรียงกันเป็นเมมเบอร์บนมือเนี่ยนะนี่เลยจิ๋วสุดเลยนี่นี่จิ๋วสุดเลยนิ้วก้อยนี่นะดังนั้นเวลาเราพูดถึงน้องสาวนั่นคือพูดพูดครอบครัว ถ้าพูดถึงนิ้วกนิฐาคือนิ้วก้อยอังคุละคือนิ้โป้งนะถ้าบอกแม้เพียงต้นไม้ใดแตกปลายแม้เพียงอังคุละเพียงแค่กนิฐาก็ให้ตัดมันก็คืออาจารย์สั่งแม้ต้นมะม่วงต้นไหนโตนเข้ามาเท่าเท่านิ้วก้อยอย่าให้เอาไว้เหลือฟันทิ้งเลยแล้วให้ถอนทิ้งสั่งอย่าให้มีมะม่วงเหลืออยู่ที่ไหนก็ตามจะเป็นการดัดหลังพระพุทธองค์คิดอย่างนั้นคิดคิดว่าถ้าพระองค์ตรัสจะเอาต้นไหน อันนี้ผู้บรรยายเคยเวลาบรรยายในห้องเรียนถ้าพระองค์ตรัสว่าเอาต้นขนุนเดียถีของตัดต้นขนุนด้วยนะถ้ามะพร้าวของตัดมามาพร้าวด้วยพระองค์ตรัสว่าจะแสดงบนมะม่วงเดียวถีก็ไปโค่นมะม่วงทั้งหมดสาวัตถีเลยซึ่งพอลำดับนั้นเนี่ยพระราชารู้ข่าวก็ทรงตกพระทยัยว่าจริงหรือเมื่อพระองค์ทรงบัญญัติสีขาบทไม่ให้แสดงฤทธิ์แล้วเนี่ยแล้วเหตุใดพระองค์ไปรับคำา้าพระเจ้าเประสินที่โกศลรู้แล้ว เลยเข้าไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยและเข้าไปทูลถามพอเข้าไปทูลถามว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญจริงหรือที่พระศาสดาทรงรับคําท้าในการแสดงปฏิหารเนี่ยกับพวกอัญญะเดรถีพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลก็กังวลใจว่ากังวลในพระราชาลือไทยว่า แล้วพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้แล้วเนี่ยจะไม่เป็นการเสียสัจจะวาจาที่ลั่นไว้หรือพระองค์จึงทรงตรัสกลับก,บกับพระเจ้าประเสิทธิ์ที่โกศลว่าดูก่อนมหาบพิษผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงมีสวนมะม่วงของพระองค์ตรัสนะว่าพระเจ้าโกศลมีสวนมะม่วงของพระองค์เมื่อสวนมะม่วงของพระองค์มีมะม่วงรสชาติดีปลูกอยู่ในวันณอุทยานแล้วพระองค์ประสงค์หรือที่จะให้บุคคลอื่นเนี่ยมา เก็บมะม่วงของพระองค์ไปกินกันเองพระราชาก็บอกข้าพระองค์มิปรารถนาเช่นนั้นแม้ผู้อื่นก็ไม่มีสิทธิ์มาเก็บมะม่วงในสวนของหม่อมฉันกินเป็นส่วนตัวพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนมหาบอพิษแล้วถ้าพระองค์ทรงห้ามบุคคลอื่นมาเก็บมะม่วงในสวนของพระองค์แล้วถ้าพระองค์จะทรงไปเสวยมะม่วงในสวนของพระองค์ด้วยพระองค์เองจะได้หรือไม่พระราชาพระเจ้าโกศลบอกโอ้ได้พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ตรัสว่าฉันใดก็ฉันนั้นดูก่อนมหาบอพิษพระองค์ทรงบัญญัติสีขาบทให้ภิกษุไม่ไม่ควรแสดงฤทธิ์เพื่อสักการะแต่พระองค์ไม่ได้หมายว่าพระองค์จะทรงห้ามพระองค์ด้วยตรัสแบบนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลก็พึงพอใจเลยพอพึงพอใจแล้วแล้วก็เลยถามพระศาสดาว่าข้าแต่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญพระองค์จะทรงกระทําการแสดงปฏิหารเนี่ย ที่ใดพงษ์ก็ตรัสว่าเรานั้นจะกระทําที่ต้นมะม่วงพระราชาพระเจ้าโกศลก็บอกว่าตรัสบอกว่าได้ยินว่าตอนนี้ชาวเดลถีเนี่ยไปโค่นมะม่วงหมดแล้วแล้วพระองค์จะทรงกระทําปฏิหารได้อย่างไรข้าพระองค์จะถวายมนดบเป็นสถานที่ให้พระองค์ได้ไหมพระพุทธเจ้าข้าถามพระองค์ก่อนพระองค์ก็ทรงยกพระหัตถ์บอกอย่าเลยมหาบพิษ พระองค์อย่าทาอย่างนั้นเลยพระเจ้าโกศลก็ตรัสตอบว่าถ้าในสถานที่นี้เว้นเสียแต่ข้าพระองค์แล้วเนี่ยแล้วใครหละจะทําได้พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าพระองค์นั่นแหละจะใช้พระองค์เองในการกระทําสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นได้ขอมหาบพิตรอย่าได้กังวลพระไทยไปเลยก็คือพระองค์มีเหตุของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วมนุษย์ผู้อื่นผู้ใดไม่ต้องมาช่วยหรอกเพราะเป็นกิจของพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าในลำดับนั้นผ่านไป4เดือนนะสเดือนเนี่ยก็คือเดิ๋ยีถสร้างมณฑบเสร็จด้วยเงินหนึ่งแสนกหาปณะจบโอ้ยสวยงามมากเลยประดับตกแต่งเหมือนอ่าเหมือนปราสาทอันหรูหราบนบน,บนสวรรค์ชั้นดาวดึงประดับอย่างสวยสดงดงามเพื่อให้อาจารย์ลัทธิแก้ผ้าขึ้นไปแสดงฤทธ์นะไปแสดงฤทธิ์บนอากาศท่านบอกว่าลำดับนั้นในวันวันนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงประทับ ซึ่งกําลังจะสนทนากับพระราชาพระเจ้าโกศลอยู่ท่านบอกนายคันทะนามของท่านชื่อว่าคันทะนะลงด้วยตัวทอมนโทคันดะอ่านบาลีว่าคันดาถ้าไทยก็คันทะก็ไปเก็บมะม่วงในในราชอุทยานของพระพุทธองค์เก็บมาแล้วลูกใหญ่แล้วก็ตอนที่ไปเก็บมามะม่วงกลิ่นหอมมากซึ่งมีมดดำมดแดงไปไปไปไ,ปไปต่ตอมนาย ชาวสวนชื่อว่าคันทะก็ไปเก็บมะม่วงมาแล้วก็ห่อใส่ผ้ามะม่วงใบใหญ่สวยงามก็คิดในใจว่าเดี๋ยวจะเอามะม่วงใบนี้ไปถวายพระเจ้าประสิทธิโกศลให้พระองค์เสวยลูกโตมากปกติไม่เคยโตขนาดนี้ทั้งสวยทั้งโตด้วยหอมกลิ่นหอมแต่ไกลกลิ่นมะม่วงอันนี้ผู้บรรยายก็เคยเคย,เคย,เ,คยเคยนะบางทีเข้าไปร้านขายมะม่วงอกรองเออแค่เข้าปประตูร้านได้กลิ่นมะม่วงออกรองทุกท่านคงเคยได้กลิ่นมะม่วงอกรองนะมันจะหอมมาก แล้วขั้วมันจะเป็นยางๆมันจะหอมหอมหอมห,อมหอมวานๆก็มะม่วงลูกนั้นหอมมากนะแล้วก็ผู้ที่ถือไปเนี่ยคิดในใจว่ามะม่วงลูกนี้เพราะเป็นคนปลูกเองรู้ว่าลูกเนี้ยหวานมากพระราชาจะต้องเสวยมะม่วงหวานแล้วจะต้องพอ,พอพระไทยจะต้องให้กระหาปณะ,ะเราแนใ่นอนเพราะว่าลูกพิเศษพอไปถึงพบพระเจ้าโกศลเปลี่ยนใจเห็นพระพุทธเจ้าด้วยนั่งประทับนั่งอยู่คิดในใจ ถ้าเราจะเอามะม่วงนี้ถวายพระศาสดาอ่ถวายพระราชาพระเจ้าโกศลพระองค์คงจะพอพระไทยให้เราแปดกหาปณะสมัยก่อนแปดกหาปณะเนี่ยเที่ยวกลางคืนได้ทั้งคืนเลยนะแปดกหากหาปณะเนี่ยแค่แปดกหาปณะนะบอกถ้าพระราชาพอพระไทยอาจจะให้เราถึง16กหาปณะก็เป็นไปได้แต่กระไหนเลยกหาปณะเราจะทําอะไรกับเราได้ ในเมื่อในสถานที่นี้เราได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วซึ่งเราไม่เคยได้เข้าเฝ้าได้ใกล้ขนาดนี้เราคงจะเอามาม่วงน้อมถวายพระศาสดาจะดีกว่าคําถามทุกท่านถ้าเป็นผู้อยู่ใกล้พระเจ้าแผ่นดินทุกท่านต้องคิดถ้าท่านถือลองกองอยู่ในมือสักช่อหนึ่งกาลังจะไปถวายพระราชาซึ่งเป็นลองกองโอ้หวานผิวพันธ์ดีช่อนนั้นสวยงามดีเนื้อหนาเม็ดน้อยพอเข้าไปแล้วเห็น ลือศีผู้หนึ่งนั่งใกล้พระราชาจะถวายพระราชาหรือจะถวายลือศีทุกทุกท่านนั่งในห้องนี้อย่าคิดพระพุทธเจ้านะเอาไว้ว่าในพุทธกาลที่นั่งอยู่กับกับกับคนทั้งหลายส่วนใหญ่จะเป็นลือศีมีหนวดมีฤทธ์เหาะได้เป็นอาจารย์ของเทวดาทุกท่านถ้าเข้าไปหาพระเจ้าแผ่นดินจะถวายพระเจ้าแผ่นดินหรือจะถวายลือศีคิดแม่คิดหลากหลายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงที่นั่งนะี่คือพระพุทธเจ้าถูกไหม พราเราไม่รู้ว่าองค์นั้นคือพระพุทธเจ้าแต่ความพิเศษแห่งรูป,ปากายทําให้เรารู้ว่านี่คือบุคคลผู้เป็นมหาบัณฑิตนะทั้งพระเนตรทั้งพระนาสิกทั้งพระวรกายทั้งแสงออกจากพระวรกาย,ท,ากายทั้งพลังงานออร่าที่สว่างสวยทําให้เราอยากจะเปลี่ยนใจถวายพระพุทธองค์นั่นแหละแต่เราถวายพระราชากับฤาษีพระราชาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งฤาษี แต่ท่านนางไกล้พระพุทธเจ้าเราจะรู้เองว่านี่คือพระพุทธเจ้าฉะนั้นนายคันทะจึงนํามะม่วงไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยศรัทธาพระองค์รับมะม่วงลูกนั้นเสร็จแล้วพระ,ราะนาชน,นั่งข้างๆพระองค์ก็บอกให้เธอไปกุชิกุชิคืออะไรทราบไหมกุชิเขาเรียกว่าขยำถ้าบอกเธอท้องมาใช่ไหมเธอไปกุชิซะเขาเรียกไปทําให้ลูกไหลยขยำให้ลูกตายแล้วให้ลูกไหลเรียกกุชิถ้ามะม่วงหรือผลไม้ใดยอย่างส้ม ไม่มีอุปกรณ์คั้นเขาบอกไปกุดชิคือทําให้มันเละและให้มันเป็นน้ำนั่นเองเขาเรียกกุดชิต้องรู้บาลีเวลาพูดกุดชิถ้าคนท้องกุชีเขาเรียกไปทําแท้งถ้าไปเอามะม่วงกุชิมาให้มะม่วงเป็นน้ําขยําให้มันเป็นน้ำนะเขาบอกว่าพระนนนอนก็เอามะม่วงไปทํากุดชิก็คือไปขยําขยาไม่ได้ว่าขยามือสกรปรกนะทำความสะอาดแล้วก็ขยาขยาแล้วกรองด้วยแล้วก็ทําใส่บาดเขาบอกลําดับนั้นบาดพระพุทธองค์ไม่พบพระองค์ก็ทรงตรัส ปารบบาทของพระตถาคตอยู่ที่ใดใครนำบาทมาถวายก็เท้าวจัตุโลกบาลนั่นแหละเป็นผู้เป็นผู้น,นำบาทมามามา,มาถวายคืนคำถามถามอย่างนี้นี่นี่ขอดรอปเรื่องนี้ไว้ก่อนถามส่วนตัวถ้ามีคนเอารถยนต์มาให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทุกๆคนให้เสร็จผู้รับบอกเออเดี๋ยวช่วยเอารถที่เอามาให้เนี่ยเอากลับไปด้วยนะ เอากลับไปเก็บให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเวลาจะใช้เนี่ยช่วยเอารถขับมามาให้มาให้ใช้หน่อยแล้วเดี๋ยวพอใช้เสร็จเอาเอารถขับกลับไปเก็บให้ด้วยนะยอมไหมยอมไหมอ้อาวนี่ไงว่ารรเราเราไปเจอใครสักคนึงบอกจะเอาศรัทธาดีมีตังค์เยอะจะถวายรถยนต์เลยเอาไปทั้งคันผู้รับบอกได้จะรับแต่ข้อแม้คือถ้าถ้าตอนรับแล้วจะใช้จะใช้นะแล้วถ้าจอนเอาไปเก็บคนที่ถวายรถเอาเอารถไปเก็บให้ด้วยหาที่เก็บให้ด้วย แล้วจะใช้ขับมาให้ด้วยพอพอขับมาเสร็จได้ใช้เสร็จเอาขับไปเก็บให้ด้วยยอมไหม <c oughs> นี่ <c oughs> บาทเท้าจตุโลกบาลเนี่ยสี่ใบมาถวายพระพุทธองค์ตั้งแต่พระองค์ทรงตรัดสรู้ก่อนจะตัดสรู้ด้วยนะแล้วก็ขอภัยไม่ให้ก่อนตัดสรู้หลังตัดสรู้แล้วแล้วพระองค์ทรงนําบาทนั้นมารับผลสมอตั้งแต่ตอนที่ตัดสรูใ้ใหม่ๆบาทนั้นยังใช้มาจนถึงในในตอนสมัยที่พระพุทธองค์แสดงฤทธิ์ด้วยแต่ว่าผู้ถวายนั้น เป็นผู้เก็บบาทอย่างท่านไหนถวายบาทให้พระพระอาจารย์บอกอัตมาบาทมีเยอะและโยมอย่างนี้ได้ไหมอาตมาขอรับบาทไว้ก่อนแต่โยมเนี่ยเอาไปเก็บที่บ้านโยมแล้วอาตมาจะใช้เมื่อไหร่โยมให้เอาบาทมาให้อัตมายอมไหมหมอบอกอาจารย์ถวายแล้วถวายเลยไม่เอากลับเอากลับไปเป็นที่บ้านเป็นภาระด้วยเนาะฉะนั้นพระเท้าจาตโลกบาลเนี่ยท่านเป็นเทวดามีฤทธิ์ท่านก็เก็บบาทของท่านเนี่ยที่ท่านถวายก็เลยเอาบาทสีใบมาทิฐารวมเป็นบาทใบเดียวนะสีคล้ายๆหยก ทุกท่านอยากจะเห็นบาทพระพุทธเจ้านึกถึงหยกบาททําด้วยหยกเป็นหินเขียวยให้สีเขียวมรกตก็พอบาทปรากฏพระนรนก็เลยกรองผ้าที่ฝาปากปากบาทแล้วเอาน้ำมะม่วงเทลงไปที่ผ้าพอเสร็จแล้วแล้วก็เลยเหลือผ้าแล้วก็มเมล็ดมะม่วงแล้วก็น้ําปานะที่เป็นน้ําจากน้ํามะม่วงแล้วก็เข้าไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าบอกในวันนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงสันพระกยาหารใดเลยก็ทรงฉันน้าปานะในบาดบาดนั้นฉันปานะแล้วแล้วพระนนก็ตรัสถามว่าแล้วมะม่วงเม็ดมะม่วงนี้จะไปไว้ในที่แห่งใดพระองค์ตรัสถามว่าก็ขอให้เธอเด็นได้นําไปปลูกในที่แห่งน้นพระองค์พระตถาคตก็ชี้พระหัตถ์ปลูกตรงนั้นถ้าบอกพระนรนก็เลยนําเม็ดมะม่วงเนี่ยปักลงไปที่พื้นแล้วก็เอาเอาดินเนี่ยเพื่อจะ เขาจะเกลี่ยให้เรียบร้อยคือไม่ให้ปรากฏเม็ดบอกมะม่วงเม็ดมะม่วงก็ฝุดขึ้นมาเป็นต้นทันทีเลยสูงขึ้นไปเนี่ยห้าสอกทุกคนลองนึก50าสอกสิเอาศอกเราต่อไม่ใช่ศอกปัจจุบันนะศอกในพุทธการด้วยศอกยาวๆเนี่ยต่อกัน50าสอกต่อกันไป50าสอกแตกมาเป็น5ยอดมะม่วงนั้นออกมาเป็น5ยอดยอดแรกออกไปทิศทิศเหนืออุตรทิศอีกยอดหนึ่งออกไปทางที่ ทักขีนยทักขีนยทิศก็ทักศีนก,นก,ก็คือทางทิศใต้อีกที่หนึ่งก็ออกไปทางปุริมาทิศทิศต,ตะวันออกอีกกิ่งหนึ่งออกไปที่ปัจฉิมมาทิศทิศตะวันตกอีกทิศหนึ่งแทงไปที่อุปริมาทิศแทงขึ้นท้องฟ้าทุกคนลองนึกนะต้นมะม่วงออกมา4สี่กิ่งเหนือใต้ออกตกอีกกิ่งหนึ่งแทงขึ้นท้องฟ้าแต่และกิ่งยาวห2ศอกขึ้นไป52ศอกแล้วออกไป5้ศอกพอครบ52ศอกพอพระศาสะดาผินพระเนตรทอดพระเนตรไปที่ต้น ออกใบแล้วออกดอกทันทีเลยออกทันทีออกดอกด้วยแต่ยังไม่มีลูกนะพอพระพุทธองค์ทรงประทับยืนคราวนี้ก็เลยออกทั้งลูกออกทั้งกิ่งกิ่งก้านสาขาสวยงามมากพระราชาก็จึงเปล่งสาธุว่าโอ้ด้วยอัศาจรรย์ไม่เคยมีแค่มะม่วงปักลงไปแค่นี้เนี่ยโตได้ในทันทีหาที่ไหนได้เนี่ยพระราชาก็เปล่งสาธุแล้วก็ประกาศว่าจะห้ามใครก็ตามเข้าใกล้มะม่วงต้นนี้ พระราชาประทับนั่งสั่งห้ามใครเข้าใกล้มาม่วงต้นนี้ให้ล้อมเป็นอนาเขตห้ามใครมายุ่งมาใกล้มาตัดต้นไม้ต้นนี้เพราะถือว่าเป็นมะม่วงที่นํามาจากสวนของพระราชาพระราชาจึงตั้งชื่อมะม่วงต้นนั้นว่าต้นกรรมมะพระพฤกขออภัยว่าคันทะมะพฤกคันทะก็คือ,ผ,อผู้ชายที่เป็นคนปลูกมะม่วงเป็นคนนํามะม่วงมาแล้วพอปักลงไปแล้วโตขึ้นมาเป็นต้นมะม่วง ก็เลยขอตั้งชื่อคนที่ถวายมะม่วงเนี่ยเป็นเจ้าของต้นไม้ชื Ch ่อว่าท um ันทะพระพฤกก็คือเป็นต้นไม้ของชาวชาวสวนมะม่วงแล้วพอต้นไม้นี้ก็พระราชาก็ปกปักรักษาท่านบอกหลังจากนั้นอัครสาวกสาวิกาเนี่ยเข้ามาแวดล้อมทัะสัมมาสัมพุทธเจ้าในในช่วงเช้าวันนั้นแวดล้อมท่านบอกว่าเทวดาก็อันตรธานลงมาจากบนสวรรค์ ท่านบอกพระอินทร์พอประทับแล้วเนี่ยรู้เสร็จพระอินทร์เนี่ยทรงไม่พอพระไทยไม่พอพระไทยใครไม่พอพระไทยพวกเดลถ,ถีซึ่งไปลืมมะม่วงของของของในกรุงสาวัตถีหมดแล้วก็ไปกล่าวดูถูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอินทร์จึงไปเรียกเทพบุตรสามองค์สามองค์นะสามองค์องค์แรกเนี่ยชื่อวาตะวราหะกะเทพบุตร ต่อไปใครทําไร่ทํานาทําสวนอยากจะได้ลมเรียกชื่อเทพองค์นี้นะวาตะวรา,าหากะเทพ,พบุตรเทพแห่งลมพระอินตามเข้ามาเลยนี่คือเป็นเทพที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องลมบอกขอให้เธอเนี่ยไปพัดประภาคารเป็นมณฑบของเดรถถัจฉิให้พินาศลงซะสั่งให้ลมเหมือนลมบ้าหมูไปพัดซะแล้วสั่งด้วยบอกว่าเธอนะเมื่อพัดเสร็จอย่ายไปไหนรออยู่ก่อนเทพองค์นี้รับคําสั่งที่หนึ่งเขาเรียกโนติสก็ยื่นโปรเจกต์หนึ่งให้แล้วนะ ในพระไตรปิฎกไม่ได้บอกโปรเจกต์นะพูดเองแล้วก็เรียกพระสุริยเทพเข้ามาด้วยพระอาทิตย์บอกขอให้วันนั้นเธอแผ่มนทนให้ร้อนกว่าเดิมปกติเคยร้อนยังไงขอให้วันนี้แผ่รัศมีให้ร้อนยิ่งกว่าเดิมสั่งสุริยเทพแล้วก็ไปสั่งวัสสะวราหากะเทพบุตรเทพแห่งฝนอยากจะทํานาทําไร่ให้ได้ดีวาตาวราหากะกับวัสสะวราหากะสองเทพนี้เทพลมกับเทพฝนผมไม่รู้ชื่อจีนเรียกยังไงมีสอง,ององค์เหมือนกัน เทพจะถือเงาตีอัศนียบายอง์นึงปล่อยฝนถือพัดถือถุงปล่อยลมเทพจีนนะตอก่อนผู้บรรยายไปอยู่กับชาวมหาย,ยานก็ดูเทพบนกำแพงโอ้มีหลายชื่อเลยจําไม่ได้ชื่อเยอะเกินนะเอาแล้วต่อนะท่านบอกว่าเทพสององค์เนี่ยองหนึ่งชื่อวาตาวราหกะไปพัดพาพาคา,านก่อนทําลมหัวด้วนอ่าทลมบ้าหมูก่อนแล้วไปสั่งสุรยิยเทพสั่งให้พระอาทิตย์ร้อนกว่าเดิมแล้วสั่งวัสสาวราหกะบอก ปล่อยเม็ดฝนเม,ม็ดโตโตแต่อย่าปล่อยเยอะนะทำไมต้องปล่อยเม็ดโตโตอย่าปล่อยเยอะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลคือทั้งสามเทพเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรแต่พระอินเนี่ยพระองค์ทรงมียานพิเศษรู้เหตุการณ์ทำอย่างเดียวแต่รู้ได้เป็นร้อยเหตุการณ์ได้พร้อมกันด้วยนี่คือยานของเท้าสักกะแล้วในอัถกถาจารย์ซึ่งผู้เล่าเนี่ยก็คือเป็นพระเถระที่ท่านรู้วิธีการแสดงท่านก็เลยเล่าบอกว่าองค์แรกไปทําให้ประภาคารล่มก่อนพอปภาล่มแล้วเนี่ย ก็สั่งให้พระอาทิต์เนี่ยร้อนขึ้นเพื่อให้เหงื่อเนี่ยไหลทุกคนเลวลาพระอาทิต์ร้อนเราอยู่กลางแจ้งเหงื่อจะไหลพอเหงื่อ,อไหลแล้วเนี่ยเวลาหากะเทพบุตรซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านยังเป็นผู้ทําลายประภาคารสั่งให้ลมหัวด่วนเกิดพาขี้ฝุ่นที่พื้นนะ่ไปติดที่ตัวพวกที่เหงื่อออกทุกท่านลองนะึกนะเวลาเราจะชุบเอากุ้งไปชุบไข่ขออภัยเอากุ้งไปชุบขนมปังต้องใส่อะไรก่อนต้องเอากุ้งไปชุบไข่ก่อน ถึงจะไปชุบขนมปังติดถูกไหมเดีย๋ยวจะมาถามอาจารย์ทําขนมทํามหาเดยเหรอเปล่าลูกศิษย์ทำผมไม่ได้ทําหรอกครับกุ้งจะทําเทมปุระต้องเอาไปชุบไข่ก่อนถูกไหมแล้วไปไปใส่แป้งหรือเกล็ดขนมปังเออไปก็จะติดเอากุ้งเพียวเพียวไปชุบขนมปังลงกระทะขนมปังหายหมดเลยเดืดกุ้งถูกไหมฉะนั้นผู้บรรยายคิดเองเท้าสักกะนั้นให้เหงื่อออกก่อนแล้วก็บรรดาลขี้ฝุ่นขึ้นไปปิว ตอนที่ฝุ่นไป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 ,ไปติดเนี่ยมันก็จะเป็นฝุ่นสั่งให้วัสสาวาหากะบรรดาลฝนเม็ดโตโตให้ตกแต่อย่าตกเยอะมันเหนือนเป็นน้ําทุกคนเวลาถ้าฝนตกเยอะๆเนี่ยมันจะล้างความสกรปรกแต่ถ้าตกแค่ปล่อยๆเห็นไหมมันจะเหนอะหนะเหมือนเวลาฝนตกใหม่ๆช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยถนนมันจะสกระปรกมากถ้าตกนานๆถนนจะสะอาดตดใหม่ๆถนนมันจะสก,ะกสกรปรกมากพระอินทร์จึงจะแกล้งเดลถีที่ดูถูกพระพุทธเจ้าด้วยการทําลายปราพา,าทําให้ เงื่อออกร้อนแล้วก็บันดาลฝุ่นขึ้นมาติดตอนเงื่อออกปิวขึ้นมาแล้วก็บันดาลให้ฝนแม่โตๆไปตกท่านบอกแต่ละตุแต่และคนที่เป็นบริวารของเดลถีเนี่ยตัวเหลืองหมดเลยทุกคนลองนึกนะตัวเนี่ยเหมือนกับขี้ฝุ่นห่อตัวเป็นสีเหลืองท่านบอกว่าพอประภาคารของเดลถีเนี่ยพังลงซึ่งเป็นมนดบเดลถีก็เลยวิ่งลงจากประภาคารด้วยความเสียหน้าเพราะถูกลมพัด ถ้าบอกเท้าสักกะยืนดูด้วยความพอใจนะพอเดลถีแพ้แล้วแล้วก็วิ่งหนีในขณะนั้นชาวนาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านปุรณะกสปะานี่ถือหม้อข้าวต้มด้วยในบาลีเรียกว่าหม้อยาคูนะเวลาแปลเราชอบเรียกหม้อยาคูยาคูยาคูไม่ใช่ยาคูยาคูมันนมเปรี้ยวยาคูยาคูคือเขาต้มที่ต้มจนเป็นน้าเละเเรียกยาคูถ้าบอกถือแบกหม้อยาคูมาตอนอาจารย์วิ่งออกมาเนี่ยลูกศิษย์จะมาจา์ตัวเองไม่ได้เพราะอะไร พราะอาจารย์มาเนี่ยขี้ฝุ่นเกาะเหมือนตุ้งกุ้งชุบแป้งทอดทุกคนลองนึกมันเลยไม่เห็นกุ้งข้างในเป็นตัวอะไรอาจารย์วิ่งมาทั้งหนวดทั้งผมมีแต่แป้งมีแต่ขี้ฝุ่นติดมาเหลืองทั้งตัวลูกศิษย์เลยจำอาจารย์ไม่ได้ลูกศิษย์ก็อาจารย์ก็เลยถามว่านี่เธอจะไปทําอะไรอาจารย์จําลูกศิษย์สาวกได้แต่ลูกศิษย์จำอาจารย์ไม่ได้ก็บอกว่าผมจะเอาหม้อยาคูไปให้อาจารย์ของกระผมผู้เป็นศาสดาแสดงลิ์แข่งกับสมณะโคดมบอกแข่งเคิงอะไรไม่มีแล้วเลิกแล้วเพราะว่าเราเนี่ยแพ้ บอกยาวหม้อไปที่อื่นเอามานี่แย่งหม้อออกมาแล้วก็เลยเอาเชือกเนี่ยผูกที่ขอบหม้อนั้นแล้วก็ผูกกับคอตัวเองแล้วก็โยนลงฆ่าตัวตายที่ดินมฝั่งแม่น้ํานั้นนี่เป็นการฆ่าตัวตายในพุทธการเนาะเอาคอผูกกับหม้อแล้วก็โยนลงแม่น้ําก่อนเพื่ออะไรเพื่อเวลาตกลงน้ําจะได้เอาคอเงยมาสู่พ้นน้าไม่ได้อาจารย์ผู้มีนามว่าปุรณะกศกัสปะก,ก็ทวงคอตัวเองตายลงไปในแม่น้ําตกไปเกิดในเอเวจีมหานร,รก ลำดับนั้นพระศาสดาก็ทรงประทับยืนแล้วเนี่ยก็รู้แล้วว่าลำดับเนี่ยพระอินมาทําลายพิธีกรรมของเดชถ,ถีศาส,สดาพระองค์พระองค์ทรงปราร,รบว่าพระองค์จะแสดงยมกบนต้นไม้นั้นบนต้นมะม่วงนั้นบริวารสาวกก็มาขอพระพุทธานุญาตที่จะแสดงฤทธิ์ให้บุคคลชมก่อนว่าเนี่ยลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ายัางฤทธิ์มากขนาดนี้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะฤทธิ์มากขนาดไหนพระองค์ก็ทรงไม่พุทธานุญาตนะลูกศิษย์ทั้งหมดที่เข้ามาขอรัตนาไม่ไม่พุทธานุญาต แล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จยามกปฏิหารเนี่ยบนต้นมะม่วงต้นนั้นนะซึ่งเป็นการแสดงยมกปฏิหารเนี่ยครั้งที่สามครั้งที่สามนะครั้งแรกครั้งที่สองยังไม่เล่าเล่าครั้งที่สามเนี่ยเล่าตอนนี้ก็คือที่กรุงสาวัตถีและพอพระองค์เสด็จแล้วทรงพิจรณาบนต้นมะม่วงนั้นด้วยการพิจรณาใน,ในอวาระจิตว่าพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ในการก่อนนั้นทรงทํากิจใดๆเมื่อชนะ เดียวถีหรือทําการแสดงยมกปฏิหารก็คือการไปโปรดพระพุทธมารดาด้วยการแทนค่าน้ํานม,นมบนสวรรค์ก็จึงทรงพิจารณาว่าและพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ทรง,งแสดงเนื้อความหรือทรรําภารกิจใดปุปกิจใดก็ทรง,งแสดงพระอภิธรรมทุกๆพระองค์เลยเพราะว่าเพราะพระพุทธมารดาทําให้รูป,ปากายของพระพุทธเจ้าเกิดเป็นอู่ที่อบบ่มกายอันเป็นพุทธกายให้เกิดฉะนั้นจึงต้องควรแทนค่าด้วยธรรมะที่สูงยิ่งก็คือพระอภิธรรม พระพุทธองค์เมื่อปารบถึงพระพุทธองค์ใน,ในองค์ก่อนๆแล้วจึงทรงร่วงรู้ด้วยจิตว่าแล้วพระอภิธรรมที่ทรงแสดงกันแต่และพระองค์แสดงอย่างไรจบพระองค์จึงหมายพระฤาัทไทยว่าจะไปแสดงธรรมบนดาวดึงท้าบอกเท้าสักกะพอประทับนั่งบนชั้นดาวดึงดูเหตุการณ์อยู่เทวดาร้อมอยู่บนสวรรค์เนี่ยหมื่นจักรวาลรออยู่พระองค์จึงทรงย่างพระบาทขวาก่อนอันนี้ถามตั้งสิบปีก็ยังตอบผิด นี่พูดให้ชัดถ้าไม่ไม่ถูกก็ดู YouTube ใหม่นะวันนี้จะพูดให้ชัดพระบาทขวาไปก่อนพระบาทแรกเหยียบไปที่ยอดเขายุคันทอนะยกโเขายุคันทรเนี่ยจะเป็นภูเขาที่สูงครึ่งหนึ่งของภูเขาสุเนรุนะเขาพระเมรุมะเขาสูเนรุก็คือเขาของพระอีศวรที่เขาว่าแต่นี่เขาสุเนรุก็คือเขาที่จะขึ้นไปเมืองพระอินทเขาสุเนรุสูงเท่าไหร่เขายุคันทอนสูงครึ่งหนึ่งเขาเรียกภูเขาสูงเท่าเขาขอบจักรวาล พระบาทแรกขวาไปที่เขายุคันทอนพระบาทซ้ายเก้าที่สองขึ้นไปเขายุคันทรอ่าขึ้นไปเขาสูเนรุราชผู้ช้านะพระบาทขวาแรกไปที่เขายุคันทรครึ่งหนึ่งพระบาทซ้ายเก้าที่สองขึ้นไปเขาสูเนรุพระบาทสามขึ้นไปอยู่บนดาวดึงเสด็จดาวดึงเลยเถียงกันตลอดสองพระบาทสองพระบาทผมก็บอกสามพระบาทเพราะพระบาทที่สามไปเสด็จบนบนดาววดึงแต่ จังหวะระยะเวลาเล่าเพิ่มอย่างนี้พระบาทแรกเสด็จยุคันธรเท้าสักกะรู้เลยว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงอยู่เมืองมนุษย์แล้วจะต้องเสด็จขึ้นบนสวรรค์เพราะยุคันธรคือกึ่งหนึ่งของเขาสุเนรุแต่ถ้าพระองค์ทรงเสด็จเหยียบเขาสุเนรุพระองค์จะไม่เสด็จไปพบเท้าจ้ตุโลกบาลแน่นอนจะต้องขึ้นดาวดึงพระอินทร์พอรู้เท่านั้นจึงตามพระไพลบนสวรรค์หมดเลยทุกท่านว่าความเร็วของการก้าวเท้าสามก้าวนี้ไวไหม ไวด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าแต่พระอินทร์รู้ได้เร็วมากไปตามไพ่พลบนสวรรค์ดาวดึงหมดเลยที่เป็นกองทัพเทพบอกให้เราเปิดเมืองเพื่อรอ,ร,อรับเสด็จพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์จะเสด็จมาแสดงธรรมบนเมืองเหล่านี้พอจบพระอินทร์จึงประกาศด้วยเสียวด้วยการเป่าสังทุกคนเคยเห็นสังของพระอินทร์ไหมหลายหลายคนพยักหน้าทุกๆคนเคยเห็นสังของพระอินทร์ไหมฝั่งนี้ไม่ถามเคยเห็นสังพระอินทร์ไหม รีพยัก์หน้าไม่ไม่รู้อย่างเดียวคราวนี้ตรงกลางเสร็จเพราะเมื่อกี้พยัก์หนารู้กันหลายคนเคยเห็นสังพระอินไหมอยากรู้ไปดูกรมตาของกรมประชาสัมพันธ์เห็นไหมพระอินร์ถือสังสังนี่เรียกว่าสังวิชยุทธ์เป่าครั้งหนึ่งในเมืองมนุษย์จะดังไปถึงสามเดือนพระอินเป่าเรียกเทวดาจักรวาลอื่นขอให้มาบ้านนี้มาเมืองนี้เพราะเราจะเปิดบ้านรับเทวดาท่านบอกหนึ่งจุดหัวเข็มมีสามร้อยเทพทุกคนลงหนึ่งนึกถึงหัวเข็มที่บ้านท่าน กลับไปเนะี่ยเอาหัวเข็มปักลงบนโต๊ะปลายหัวเข็มเนะี่ยมีเทพอยู่ตรงนั้น300องค์บอกอาจารย์เราเคยดูฮอก้องจุลทัศน์บอกมันมีตัวแบคทีเรียรโอ้ยมันเยอะกว่านั้นนะเทพหนึ่งจุดเนี่ยเป็นอนุหนึ่งท่านอนธิษฐานให้อยู่ในจุดเล็กๆได้บางจุด300อบางจุด800บางจุด1,000เพราะเทพที่เคยอยู่รวมกันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เมื่อกี้ถามแล้ววันนี้ที่นั่งอยู่ตอนนี้ประมาณ92-96ชีวิตที่นั่งอยู่ตรงนี้ เออเราก็อยู่รวมกันในห้องเดียวกันได้นะฉะนั้นเทวดาจึงอธิษฐานเจ้าของบ้านบอกเราจะเปิดบ้านเพื่อรับเทวดาบ้านอื่นทุกท่านทุกท่านมีบ้านของตนเองทุกท่านสามารถจะรับชาวกรุงเทพมหานครทุกๆคนไปอยู่ในบ้านท่านหลังเดียวได้ไหมแล้วถ้าผมบอกว่าจะรับเมืองใหญ่เมืองหลวงมหานครทั่วโลกจากนิวยอร์กในโตเกียวนะหรือว่าจากในเช็คเนี่ยในบลัมารวมกันอยู่ในบ้านท่านห้องเดียวเนี่ย ได้ไหมเดี๋ยวขอที่ฐานให้จุดหนึ่งอยู่กัน300 300ามนุษยก่อน <c oughs> คือเจ้าของบ้านต้องพยายามอธิษฐานตัวให้ตัวเล็กๆเ,เพื่อจะได้จุบริปริมาณของแขกมามาอยู่ในเมืองนั้นได้มากขึ้นนะท่านบอกว่าเทวดาก็จึงเข้ามารวมกันในเมืองของพระอินในเมืองนี้จักรวาลของเราเนี่ยกาแล็กซี่นี้กาแล็กซี่อื่นเราไม่นับนะท่านบอกว่าพอมารวมแล้วแล้ว ตอนที่พระองค์จะทรงเสด็จนี่อัตกรถา,าอีกเล่มหนึ่งเล่าอัตกถา,านี้ไม่ได้อยู่ในอัตกถา,าของมหามกุฏนะเป็นอักถา,าที่พูดในเนื้อความที่เขียนมาจากาเนื้อความของอาจารย์ชาวพม่ามา,มาพูดเพิ่มบอกว่าตอนที่พระพุทธองค์จะทรงเสด็จขึ้นไปด้วยสามย่างพระบาทเนี่ยเร็วนะแต่ด้วยฤทธิ์ของพระอราหันต์เท่านั้นถึงจะรู้ได้ท่านบอกว่าเทวดาที่อยู่กับพระอินเนี่ยพระอินก็เลยบอกว่าให้ทุกๆท,ท่านเปิดบ้านเพื่อรับเทวดา จากหมื่นจักรวาลมารวมใน,ในที่แห่งนี้แต่พระอินทร์จะไปรอรับสเสด็จที่ต้นปาริชาติปาริชาติเนี่ยจะเป็นต้นไม้ประจาดาวดึงออกดอกเป็นสีแดงนะแล้วก็เวลาแดงก็จะแดงทั้งสวรรค์เลยแล้วก็จะเป็นมุมมุมจุดหนึ่งึ่งเป็นบรรดุกรรมพลเป็นสถานที่นั่งซึ่งเหมือนผ้าก,กัมหยี่สีแดงนั่งลงไปแล้วจะนิ่มพระอินทร์จึงอธิษฐานตรงที่นั่งเนี่ยของของของใต้ต้นปาริชาติซึ่งเป็นปฏที่ประทรับของเท้าสักกะจะอธิษฐานขอเป็นที่ประทรับของพระพุทธองค์ บริวารของพระติ์จึงคิดขึ้นมาแล้วก็ถามขึ้นมาด้วยคําพูดว่าแล้วพระศา,าสดามานั่งตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะเห็นเหรอถามถามอย่างนี้เพราะเทวดาเนี่ยกายใหญ่โตมากแต่พระพุทธองค์ทรงสูง18ศอกเรานึกถึงคนในพุทธกาลเนาะสองพกว่าปีกับ3,000ปีเนี่ยสองพันกว่าปีมา18ศอกในยุคนั้นเทวดาก็จึงบอกว่าแล้วเราจะมาจากในหมื่นจักรวาลมาฟังพระศา,าสดาแสดงพระอภิธรรมเนี่ย แล้วเราจะเห็นพระพุทธองค์ได้อย่างไรในเมื่อพระองค์เล็กขนาดนั้นพอกล่าวจบเนี่ยพระพุทธองค์ทรงประทับในการย่างพระบาทอยู่พระองค์จึงทรงโยนผ้าสังคติที่อยู่ที่พระบาทอยู่ที่บาทพระองค์เนี่ยทางด้านทางด้านซ้ายคือพระองค์ทรงนําผ้าสังคติขึ้นแล้วอธิษฐานโยนขึ้นไปบนดาวดึงก่อนเท้าสักกาเนี่ยตอนที่ยืนกําลังทอยพระเนตรดูบรรดุก,กาพลถูกบริวารถามเนะี่ยเท้าสักกาไม่คุยด้วย เมื่อเรากำลังจะทางานพิธีใหญ่ซึ่งเป็นมงคลคนอะไรพูดอะไรเล็กๆน้อยๆทำให้จิตเกิดอกุศลเราจะฟังไหมพระอินทร์ไม่สนใจคําพูดก็ทรงทอดพระเนตรมองบรรดุกำพนอยู่แล้วบริวารท่านเดินถามเท้ทาสักกะคาถาที่สองว่าแล้วบรรดุกำพลนี้มีความกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่หรือพระเจ้าข้าถามเท้าสักกะเท้าสักกะบอกความกว้าง50ยาว50สูง50ไม่ไม่มีความต่างกัน50นี่คือ50โยชนะ อยากรู้ห้าสิบยอดเท่าไหร่เอาสิกิโลเมตรเข้าไปคูณกว้าง50ยาว50สูง50นี่คือที่นั่งของพระพุทธเจ้าที่จะไปนั่งปูด,ด้วยกำมหยี่สีแดงเรียกว่าบรรดุกำมพลซึ่งพอพระพุทธองค์ประทับกําลังเสด็จย่างพระบาทโยนผ้าผ้าสังฆติไปก่อนปกสังฆติพอขึ้นไปแล้วเนี่ยไปปะวางบน,นบนสถานที่ประทับนั่งปิดพอดีเลยคือหมายความว่าถ้าเรากายมนุษย เสื้อผ้าของเมืองมนุษย์พอเราไปวางบนเทวดามันจะเทวดาจะมองไม่เห็นถูกไหมแต่พระองค์ทรงใช้ลิตรพระองค์ให้รู้ว่าพระองค์ขึ้นไปดาวดึงเนี่ยเทวดาทุกองค์จะได้เห็นชัดแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้เห็นเลยโยนผ้าสังฆติขึ้นไปก่อนสังฆติจึงวางแต่ตอนสังฆติอยู่ในเมืองมนุษย์เป็นผ้าธรรมดาแต่สังฆติพอไปอยู่บนสวรรค์เป็นผ้าที่ทําจากเพชรนะอย่างเราอยากจะรู้เรื่องนี้โดยพิสดารเนี่ยให้ไปที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเห็นไหม มีพระพุทธองค์ปางทรงเครื่องด้วยจำวัดไม่ได้วัดชื่ออะไรผู้บรรยายจำชื่อชื่อเต็มไม่ได้นะนั่นแหละจะมีวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาซึ่งวัดนี้ไม่ถูกไม่ถูกฆ่าศึกทำลายไปกราบนะเป็นพระพุทธรูปปางทรงเครื่องที่พระองค์ทรงสแสดงชุดนี้ต่อหน้าเทยาดาบนสวรรค์ซึ่งเทวดาดูถูกพระพุทธองค์ว่าพระองค์แต่งผ้าเป็นลือสีนุ่งผ้าปอนๆแล้วจะทําให้เทวดาปีติได้ยอย่างไรพระองค์จึงทรงอธิษฐานเครื่องเพชร ให้เทวดาชมว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงเครื่องเพชรเหมือนกันนะนี่เราคงไม่รู้นะพระพุทธองค์ทรงเครื่องเพชรด้วยหรือแม้ต่างหูก็เป็นเพชรสังวานก็เป็นเพชรกรอบพระพักก็เป็นเพชรนี่คือเป็นปางหนึ่งบนสวรรค์ซึ่งเรามนุษย์เราไม่ทราบเรื่องนี้เพราะเทวดาด,ดูถูกพระพุทธเจ้าว่ากายมนุษย์ผู้เป็นฤาษีเนี่ยจะทําให้เราผู้เป็นกายทิพย์เนี่ยปีติดได้อย่างไรในเมื่อพระองค์กายก็ปนปนเพราพระองค์จึงทรงเปลี่ยนฉลอ,องพระองค์เป็นเพชรขึ้นไป อยู่ต่อหน้าเทพพยาดานี่นี่คือเรื่องเรื่องหนึ่งนะแต่นี่คือการกล่าวสังคติวาพยโยนขึ้นไปแล้วสังคติซึ่งอยู่ที่พระวรกายแล้วไปวางที่บัรดุกัมพลเนี่ยมีความพอดีกับบรรดุกําพลให้เห็นว่าแม้ผ้าของพระองค์ไปปูแล้วยังพอดีไม่ต้องไปคิดว่ากายพระพุทธองค์เนี่ยท่านจะเห็นได้หรือไม่พระองค์จึงทรงย่างพระบาทไปก้าที่สมเสด็จบนดาวดึงแล้วไปประทับที่ต้นปาริชาติเสด็จนั่ง พอเสด็จนั่งท่านบอกว่าผ้าสังคติที่ปูสักครู่เนี่ยห่อกลับมาอยู่ที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 ่บ่าของพระพุทธองค์พอดีก็คือวางอยู่ปลายสังคติด้านหลังเนี่ยไปวางตรงบรรดุกำพลพอดีไม่ขาดไม่เกินทุกท่านก็ลองคิดว่าอย่างเช่นกบรรดุกำพลวางอยู่ด้านหน้าพอผ้าที่ปูไปเสร็จแล้วพอพระองค์เสด็จประทับนั่งสังคติกลับมาอยู่ที่พระวรกายอีกปลายสังคติวางลงไปแล้วไม่ขาดไม่เกินเทวดาทั้งองค์ก็ลงไปครมกราบกันหมดเพราะว่าเห็นพระวรกายแล้วเนี่ย ชอบงามความงามของเทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพอลงไปนั่งเสร็จแล้วเท้าสักกะัางไกลก็ปีติมากว่านี่คืออนุภาพของพระพุทธเจ้าแต่ในเมืองมนุษย์นั้นเห็นพระพุทธเจ้าหายไปช้าๆอยากจะรู้ว่าพระองค์หายไปอย่างไรก็ให้ดูพระปางพระประธานขององค์พระพุทธมนตรคือมาลามนุษย์ที่จะเห็นการก้าวพระบาทเนี่ยจะเห็นก้าวสั้นๆแต่ความไกลของก้าวสั้นๆเนี่ยก็คือจากเขายุคันทรไปสุเนรุสุเนรุไปดาวดึง ห่างกันเนี่ยถึง63ส 000, 0,000แสนโยต์ความไกลถึงของของความไกลของจักรวาลน,นะคือความสามารถจะไปกไกลได้ขด้ขนา 9, 9, 9, 9, 9, 9, แล้วหยุดไปที่9ที่3จนถึงดาวดึงท่านบอกพอประทับนั่งเทวดาก็คือแวดล้อมแล้วก็ยกพระหัตถ์ประนมกรพระศาสดาด้วยความงามคือพระวรากายเนี่ยมีความสว่างสวยมากกว่าเทวดาพระองค์จึงทรงตรัสถามว่าดูก่อนเท้าสักกะพระชนนีของเราอยู่ที่ไหนพระมาณดาของเราอยู่ที่ไหน คำถามถามท,ทุกทท่านคนไหนใดๆพี่ทำห้ามตอบนะเท้าสักกะอยู่เมืองไหนอ่าทางนี้บอกดาวดึงหนึ่งท่านนะเอาทางด้านหน้าจะตอบไม่สู้กับเขาหน่อยเท้าสักกะอยู่ในเมืองไหนดาวดึงทางฝั่งทางขวามือเท้าสักกะอยู่เมืองไหนถ้าพูดตามแบบถ้าใครตอบดาวดึงผมยังไม่ตอบดาวดึงบอกปุระชะชะ อายุชะชะปุระนครอายุชะชะปุระนครนี่คือชื่อแท้ของเมืองดาวดึงนะถ้าใครตอนกําลังท่านจะลังกําลังจะไม่หายใจมีคนเข้ามาในนิมิตบอกไปกันเถอะไปอยู่อายุชะชะปุระนครบอกโอเคไปเลยนะไปเลยนะอายุเธอจะหมดแล้วไปอายุชะชะนรกนครไม่ต้องไปนะอายุชะชะปุระนครคือชื่อดาวดึง พระอินเป็นเจ้าของดาวบดึงคืออายุชชาปุรนนะนครอา้าวแล้วพระพุทธมารดาหรือพระชนนีอยู่เมืองใดดูสิทนครนะของมหายาเรียกว่าสุขาวดีดังนั้นพอพระอินพระอินท์จริงๆขึ้นดูสิทธ์ไม่ได้พระอินอยู่ชั้นที่สองนะเซคันด์ฟลอร์เนี่ยขึ้นไปในชั้นที่สี่ไม่ได้ก็คือพอพระวุทธองค์ตรัสว่าพระพุทธมารดาอยู่ใดเท้าสักกะต่อว่าพระพุทธมารดาอยู่บนดูสิทธบุรีดูสิทนคร ลองตรัสว่าขอให้เธอไปตามพระชนนีมาให้ให้เท้าสักกะไปตามมาเหมือนเป็นหนังสือผ่านเลยนะเป็นเกตเวให้พระอินขึ้นไปบนดุสิตได้คือปกติถ้าพระอินทจะขึ้นขึ้นไม่ได้แต่พระองค์ตรัสว่าให้เธอไปตามพระชนนีมาเท้าสักกะก็จึงขึ้นไปบนชั้นดุสิตได้ด้วยพระพุทธพระพุทธลิศพระพองค์ตรัสถามถ้าบอกเท้าสักกะจึงหายไปอยู่บนชั้นดุสิตไปอยู่หน้าวิมานของสันตุสันตุสิตเทพบุตร จริงพระพุทธมารดาเนี่ยเป็นเป็นสตรีแต่พระองค์ทรงอธิษฐานฤทธ์ด้วยความเป็นบุรุษเพราะบุรุษองค์อื่นซึ่งมาเห็นพระองค์แล้วชอบอยากจะได้พระองค์มาเป็นภรรยาเนี่ยเมื่อจิตคิดอย่างนั้นแล้วจะต้องไปสู่ในมหานรกพระองค์จึงอธิษฐานขอเป็นชายแทนเพื่อจะได้ไม่เป็นสตรีทุกวันนี้พระองค์ก็ยังเป็นบุรุษอยู่แล้วพอไปหยุดหยุดหน้าวิมานพระอินทร์จึงอธิษฐานขอเข้าไปในวิมานนั้นเข้าได้ที่เข้าได้เพราะว่าด้วยด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ทุกท่านถ้าจะไปหาเพื่อนบ้านถ้าเขาไม่เปิดประตูเข้าบ้านเขาได้ไหมถ้าจะไปหาเพื่อนเพื่อนของเราที่รู้จักเข้าไปหาเขาตอนตีสามเราจะปีนเข้าไปหาเขาได้ไหมถ้าเราอยากจะปีนได้ไหมได้แล้วถ้าเกิดเพื่อนเราไม่รู้เราเอาลูกซองยิงออกมานอกบ้านทำยังไง <laughs> เขาไม่รู้ไงน,นึกว่าโจรน,นะเหมือนกันนี่ไม่เหมือนกันชั้นดาวดึงไปชั้นดุสิตพระพุทธองค์ตรัสให้ไปพบสันตุสิตฉะนั้นเมื่อตรัสเนี่ย คำตรัสเนี่ยจึงเหมือนช่องว่างให้พระอินเข้าไปหาสันตุสิทธิ์ได้จึงนั่งอยู่ในวิมานถ้าบอกนั่งอยู่ในวิมานสันตุสิทธิ์ซึ่งมีฤทธิ์มากรู้เลยนี่คือเท้าสักกะเพราะรู้ว่าจําได้ว่านี่คือพระอินทก็ถามพระอินว่ามาด้วยเหตุอะไรเพราะกำลังนั่งอยู่มีความสุขมีความสําราญมากลืมไปด้วยว่าเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งผ่านประโยกๆเพิ่งเสียชีวิตมาจากตอนเป็นสตรีเพราะเป็นมารดาของพระโพธิสัตว์ลืมไปแล้วพอขึ้นไปเวลาบนชั้นดุสิตหนึ่งวันบนโลกนั้นเสียร้อยปี แวม,มานานไหมันนั้นหนึ่งวันบนโลกมนุษย์เสี่ปีเลยลืมพอขึ้นไปเท้าสักกากก็บอกว่าข้าแต่เท้าจอมเทพผู้จเจริญขอพระองค์ทรงให้โอกาสกับหม่อมฉันด้วยเถิดบอกเอา้าเธอว่าไปด้วยเหตุอันใดบอกในลำดับนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยองค์พระมหาโมนีประทับอยู่บนนครของข้าพระองค์แล้วขอพระองค์โปรดเสด็จด้วยเถิดสันตุสิทธิ์ไม่รู้ว่านั่นคือใครด้วยไม่รู้จัก บอกว่ามหามุนีผู้นั้นเนี่ยตรัสรู้เป็นจอมไตรทศองค์ผู้เป็นบรรลุองค์สัพพัญญุตยานประทับอยู่สันตุสิทธิ์ไม่รู้จักนั่นคือใครพระอินทร์จึงบอกว่าพระองค์จําไม่ได้หรือว่าที่พระองค์ทรงให้ประสูติการพระโอรสของพระองค์นั่นแหละพอกล่าวปั๊บมันปิ๊งขึ้นมาเลยนะเขายานเกิดเพราะว่าด้วยความสุขความสบายเนี่ยจึงลืมความเป็นมนุษย์พอกล่าวจบจึงนึกว่าตอนเป็นมนุษย์เคยเป็นใครเลยมีนามว่ามหามายาให้โอรสประสูติการนามวสิทธัถะพอกล่าวจบ เท่านั้นแหละก็เลยถามว่าเป็นอย่างไรบ้างโอรสของเราเป็นอย่างไรบ้างบอกโอ้ตอนนี้โอรสของพระองค์นั้นได้บรรลุสัพพัญญุตยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จประทับอยู่ที่เมืองของข้าพระองค์น,นี้แหละขอพระองค์ทรงโปรดเสด็จเถิดพอกล่าวจบสันตุสิทธิ์ก็หัวเราะดีใจปีติบอกโอ้พส,สิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ตอนนี้ได้เป็นถึงพระพุทธเจ้าแล้วหรือแล้วพระองค์ทรงมีพระพักอย่างไร ถามตั้งแต่ในถกถาถามว่าพระองค์ทรงมีล you know mm ักษณะหน้าตาเหมือนคนทันใช่ไหมบอกไม่ใช่พระอินบอกไม่ใช่เหมือนหมูยักษ์ใช่ไหมไม่ใช่เหมือนหมูกุมพันใช่ไหมเหมือนหมูนาคใช่ไหมเท้าสกะก็ตรัสว่าไม่ใช่อย่างนี้แสดงว่าบุตรของเราเนี่ยงามกว่าเทวดาใช่ไหมเท้าสกกะบอกใช่อย่างนี้แสดงว่าบุตรของเรามีลักษณะเหมือนพรหมใช่ไหมบอกใช่บุตรของเราเป็นพรหมใช่ไหมไม่ใช่ทุกท่านท่านนั่งแล้วจะงงไหมใช่กับไม่ใช่ใช่กับไม่ใช่ พระองค์จึงทรงปีติว่าโอ้บุตรของเรามีความงามเยี่ยงนี้เป็นถึงพระพุทธเจ้าแล้วพอตรัสจบพระองค์ทรงกรรแสงร้องไห้เลยว่าเรานั้นไม่ได้เลี้ยงลูกของเราให้โตเสียใจว่าให้ลูกโตขึ้นให้ลูกเกิดแล้วแต่เราไม่มีบุญได้เลี้ยงลูกไม่ได้อยู่ดูหน้าลูกจนโตจนตรัสรู้จึงทรงกรรแสงร้องไห้บนชั้นดุสิตพระินตรัสบอกขอพระองค์อย่าทรงเสียพระไทยไปเลยและอย่ารอช้าเลยเพราะตอนนี้พระศาสดาประทับรออยู่ที่ชั้นตาวติงสาดุริบุรีเรียบร้อยแล้ว พราะกล่าวจบเท้าสักกะก็หายจากตรงนั้นไปรออยู่ก่อนสันตุสิทธิ์ก็จึงเรียกไพ่พลบนชั้นดุสิตท,ที่ตัวเองเนี่ยสามารถจะมีฤทธิ์เนี่ยเรียกได้ให้ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบนชั้นดาวดึงท่านบอกว่าตอนพระพุทธองค์ประทับท,ที่ต้นปาริชาติเหมือนพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทุกท่านลองนึกว่าจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยแต่มีถึง1 0,000กาแล็กซี พระพุทธพระพุทธองค์ประทับนั่งอยู่จุดศูนย์กลางของของการแสดงธรรมถามว่าถ้ามีเทวดาบางองค์กําลังอยู่ขอบขอบปลายทางกาลังจะเข้าเฝ้าจุดศูนย์กลางเนี่ยจะเข้าถึงไหมถ้าใช้การเดินจะเข้าถึงไหมหรือให้เหาะด้วยเหาะได้ไหมจะเหาะไม่ได้เพราะเทวดาที่อยู่ตรงนั้นเป็นเทพระดับชั้นผู้ใหญ่กับพหมเทวดาธรรมดาจะเหาะข้ามไปไม่ได้ท่านบอกว่าพอสันตุสิทธิ์พาบริวารลงมาจากดาวดึงดึงลงมาบนบนท้องฟ้าพระพุทธองค์ทราบแล้วว่าพระอินทร์เนี่ยมานั่งเข้าเฝ้าอยู่เหมือนเดิมแล้วจึง จึงรู้แล้วว่าเนี่ยพระอินไปตามมาเรียบร้อยแล้วพระองค์จึงทรงแค่ผินพระพักทอดพระเนตรไปดูเท่านั้นทีมของสันตุสิทธิทบุตรอยู่หน้าสุดเลยด้วยด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเนี่ยไปพบพระพุทธเจ้าเรานั่งคนมหาชนลุมกันประมาณเรือนแสนเรือนล้านแต่เราไปอยู่ริมขบวนถ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรศพตาเราแล้วมองเราด้วยความเมตตาเราจะนั่งอยู่หน้าสุดเลยนี่ด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเวลาเราไปอยู่ในพุทธการเนี่ยนะ เวลาพระองค์ทรงศพพระเนตรเนี่ยเราศพพระเนตรกลับเลยนะแต่ถ้าเราไปศพกับพระราชานะสิ่งที่ได้กลับมาคือคอขาดนะคอขาดเพราะพระราชานี่ไม่ให้ใครศพพระเนตรด้วยนะใครศพพระพักนี่จะถูกตัดคอเลยเจ้าเราถ้าศพพระเนตรด้วยเนี่ยเราจะได้ v i ไได้นั่งลิมซ้ายนะอยู่เป็น VIP นั่งหน้าสุดฉะนั้นพอพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงเท้าสันตุสิทธิ์มาแล้วพระสันตุสิทธิ์ก็นั่งหน้าสุด เทพทั้งหลายก็เอาใบสีเนี่ยเข้าไปถวายเพื่อบูชาพระศาสดานะเทพองค์ไหนที่มีใบสีสวยที่สุดเนี่ยอธิฐานมาเข้าเฝ้าแล้วก็บูชาพระบูชาแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอภิธรรมตั้งแต่คาถาที่หนึ่งคือพระคมภีธรรมสังคณีคมภีที่หนึ่งนะคมภีธรรมสังคณีคมภีที่สองคือคมภีวิพังคมภีที่สามคือคมภีคมภีคมภีถูกต้องคัมภีทาตุคาถาคมภีที่สี คำพีปุกละบัญญัติคำพีที่หคือคำพีกะถาวัตถุคำพีที่6คือคำพียมกคำพีสุดท้ายคำพีที่7คือคำพีมหาปัฏฐานทั้ง7จ็ดคำพีถ้าบอกพอพระพุทธองค์ทรงแสดงตั้งแต่คาถาแรกตั้งแต่ธรรมสังคณีเทวดาทยอยกันบรรลุธรรมค่อยๆฟังแล้วทยอยกันบรรลุธรรมเป็นต้นเนี่ยถึงบอกว่าเวลาเราไปงานศพถ้าใครก็ตามตัวเองไปงานศพจะเห็นว่าเวลาญาติคนที่เรารู้จัก จะต้องขึ้นไปอยู่บนเมนบางพิธีกรรมของคนไทยจะต้องเปิดฝาโรงก่อนฝาโรงแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพก่อนเพื่อเปิดทางไปสู่สวรรค์นะฉะนั้นก่อนจะเปิดโลงเนี่ยเขาจะนําพระเสียรูปไปสวดมาติกาก่อนสวดคาถาของธรรมสังคณีปกรณ์เนี่ยสวดคาถานี้ถ้าเรากล่าวถึงที่มาที่องค์สมเด็จพระพุทธ,ธาจยาโตเนี่ยพรหมบาลังศีกล่าวเลยบอกคาถาธรรมสังคณีเนี่ย ก็เป็นคาถาหนึ่งซึ่งมีคาถาอันนี้สงสูงเมื่อสวดแล้วเนี่ยกระดูกรอยน้ําได้นี่ท่านท่านได้มาจากคาถาในยุคเดียวกันกับคาถาชินนบัญชรน,นะจากลางกาทวีปยุคเดียวกันผู้บรรยายไม่เล่านะดังนั้นคาถาเนี่ยคนโบราณถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเป็นคาถาที่พระพุทธมารดาเนี่ยทรงฟ,งฟังและบรรลุธรรมพระพุทธมารดาฟังพระพุทธองค์แสดงและบรรลุธรรม และเราก็เลยเป็นวิพิธีการของคนไทยและคนโบราณว่าพอเวลาใครก็ตามจะสู่เชิงตะกรือเข้าเตาเผาจะต้องสวดคาถานี้ก่อนนิมนต์พระเสียรูปขึ้นไปสวดเราเนี่ยทุกวันเนี่ยเราต้องสวดไม่ต้องให้พระมาสวดเพราะเวลาที่เราไปนอนบนเชิงตะกรเราไม่ได้รู้แล้วว่าใครสวดเพราะเราไปเกิดใหม่แล้วฉะนั้นคาถาเนี่ยเป็นคาถาที่ทุกคนต้องพยายามสวดให้ได้อยากรู้ไปหาหนังสือหรือที่มาสวดนะผู้บรรยายคงไม่สวดให้ฟังในวันนี้ นั้นคาถาเนี่ยเป็นคาถามาติกามีทั้งติกะมาติกามีทั้งทุกกะมาติกาพระมารดาฟังแล้วบรรลุธรรมพอบรรลุธรรมจบพระองค์ทรงปีติว่าลูกชายเนี่ยแสดงธรรมจึงทําให้พระองค์ไม่ไปได้ยานมากกว่านั้นเพราะปารบว่านี่คือพระลูกชายแสดงธรรมแต่ถ้าพระองค์ทรงยั้งใจฟังลงเป็นสุญญาตาก็คือทำความทำความว่างเปล่าให้เกิดละสัตว์ละบุคคลเข้าถึงขันอยายตนะธาต่อ พระองค์จะได้มักเบื้องสูงต่อไปอีกแต่พระองค์ปาราวะ่านี่คือพระพุทธองค์ทรงเป็นพระโอรสที่พระองค์ทรงให้ประสูติมาแสดงธรรมจึงบรรลุโดยความเป็นแค่เป็นพระโสดาบันนั่นฉันบอกว่าเทวดาวองค์อื่นก็ฟังไปจน,จนตลอดเวลาแต่พระองค์ทรงมีกายเนี่ยเป็นกายมนุษย์แต่ไปอยู่ในหมู่ทวยเทพพระองค์จึงต้องในมิตรฤทธิ์เพื่อเพื่อจะให้กายเนี่ยอยู่ต่อหน้าหมู่ทวยเทพแต่กายมนุษย์นั้นถ้าไม่ยังอาหารเข้าไปเนี่ยกายนั้นจะอยู่ต่อไม่ได้ พระองค์จึงทรงอธิษฐานธิตโดยที่เทวดาน,นั่งนั้นจะไม่รู้ว่านั่นคือพระองค์ทรงทรงในินมิตร่างใหม่แล้วอีกร่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าร่างนิมิตและอธิษฐานว่าขอให้ตอนที่เทศนั้นอย่าได้เกิดการแตกต่างและการตกการหยุดการสะดุดแต่อย่างใดยังสมมติว่าถ้าผู้บรรยายกำลังนั่งอยู่แล้วถ้าพูดพูดไปแล้วแล้วที่กำลังพูดเนี่ยเป็นโลบอทกำลังเทศอยู่จะรู้ไหมตัวจริงออกไปจากห้องเรียบร้อยแล้วรู้สิพูดมันจะอึดอึดเหนื่อยเหนื่อยพูดจะกุกตะก,กักติดขัดไม่ไหลลื่น แต่ของพระองค์อธิษฐานขอให้การเทศนั้นต่อเนื่องไม่หยุดแล้วพระองค์ก็เสด็จออกมาเมืองมนุษย์แล้วก็ไปบิณฑบาตท,ที่อุตรากุรุทวีปรับอาหารบิณฑบาตมาแล้วไปประทับที่สาอนโนดาตที่หิมาพานทีห่หิมาลัยบริเวณทางตอนเหนือของประ,ประ,ประเทศอินเดียเนี่ยเรียกว่าโซนที่เป็นป่าหิม,มาพานแล้วก็ทรงชำระพระหัตถ์ชำระพระทนหลังจากนั้นพระสารีบุตรซึ่งเป็นผู้รู้ว่าพระพระุทธองค์จะทรงเสด็จไปประทับที่นั่นก็ทรงไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย พระองค์จึงทรงไปประทับแล้วพระสารีบุตรก็ขอวโรากาศให้พระองค์เนี่ยทรงตรัสคาถาที่พระองค์ทรงแสดงกับเทวดาด้วยพระพุทธองค์จึงทรงสแสดงเนี่ยคาถาทุกๆคาถาที่แสดงบนสวรรค์ให้พระสารีบุตรฟังพระสารีบุตรพอจบในแต่ละวันก็จะกลับไปหาลูกศิษย์ของตนไปสอนคาถานั้นซึ่งลูกศิษย์ของท่านนั้นฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเพราะเป็นอภิธรรมยากในการทําความเข้าใจพระพุทธองค์ก็กลับไปบนสวรรค์ไปสู่ร่างนิมิตกลับสู่ร่างเดิม,สดมสแสดงธรรมต่อ เนี่ยแสดงจนจบระยะเวลาครบสามเดือนท่านบอกในระยะที่พระองค์ทรงแสดงพระอภิธรรมตอนนั้นในเมืองมนุษย์กําลังโกลาหลอยู่เพราะในพรรษานะั้นพระพุทธองค์ทรงหายไปถึงเดือนเศษแล้วเกือบสองเดือนแล้วนะหายไปในระหว่างพรรษาพระเจ้าโกศลก็จึงคิดถึงพระพุทธองค์มากก็จึงถามพระเถระว,ะว่าพระพุทธองค์ทรงประทรับอยู่ที่ไหนด้วยเหตุการณ์ใด แล้วก็เลยอยากจะถามพระภิกษุผู้มีเนตตาทิพย์ภิกษุผู้มีเนตตาทิพย์เลิศนเนตตาทิพย์คือพระภิกษุชื่อว่าอะไรเอ่ยเออเอออยากให้ตอบดังๆเหมือนตอนเราทานกาแฟเมื่อกี้เนาะโอขึ้นไปจนถึงชั้นนุ่นเลยนะชั้นที่สามเลยชั้นยามาในชั้นสามนะชั้นหนึ่งชั้นจาตุมชั้นสองดาวตึงชั้นสามชั้นยามาชั้นสี่ชั้นดุสิตนะ คือพระผู้มีตาทิพย์เนี่ยท่านมีนามว่าอนุรุทธะท่านก็บอกอาจงั้นอัตมาภาพเดี๋ยวจะไปดูท่านบอกท่านก็เลยนั่งแลวเข้าสมาบัติไปดูก็บอกว่าตอนนี้พระพุทธองค์ประทับอยู่ใต้ต้นปริชาติประทับอยู่บรรดุกัมพลศิลาอาจกำลังแสดงพระอภิธรรมบนสวรรค์อยู่และจะแสดงไปจนจบครบไตรามาสคือ3เดือนบนอ่คือหมายความแสดงบนสวรรค์จบของสวรรค์เวลาเท่าไหร่บนสวรรค์แต่ของมนุษย์ครบ3าเดือนแต่ของบนสวรรค์ไม่กี่นาทีนะ ระยะเวลาของสวรรค์ไม่นานท่านบอกว่าพอกล่าวจบพระเจ้าประสิทธิโกศลก็บอกโอ้กว่าเราจะได้พบพระองค์เนี่ยจะต้องจบจนถึงสเดือนเชือหรือจึงคิดถึงพระพุทธเจ้ามากตอนนั้นลําดับนั้นในวันต่อๆมาพระเจ้าโกศลก็เลยไปขอพระโมคัลลานะอยากจะทราบว่าถ้าพระพุทธองค์ทรงเสด็จจากดาวดึงมาแล้วเนี่ยพระองค์จะทรงเสด็จไปประทับที่เมืองไหนออกจากดาวดึง อยากจะได้เสด็จเสด็จเสร็จที่เมืองไหนเวลาใดด้วยอยากจะทราบถ้าบอกลำดับนั้นเนี่ยสำนักพระโมคคัลลานะเนี่ยก,ก็ก็รู้แล้วว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลแปลรัตนาให้พระโมคคัลลานะขึ้นไปบนดาวดึงเพราะพระโมคคัลลานะขึ้นดาวดึงเนะี่ยทุกวันเลยขึ้นลงขึ้นลงเป็นประจำเลยฉะนั้นการขึ้นไปดาวดึงของพระ,ะพระโมคคัลลานะจึงเป็นเรื่องปกติพระโมคคัลลานะไปดาวดึงขึ้นลงขึ้นลงแต่พระสารีบุตรสอนพระอภิธรรมทุกวันเลยเห็นไหมสองฝั่ง ภาษารีบุ่นสอนพระอิธรรมตลอดแต่ลูกศิษย์ของท่านฟังแล้วไม่เข้าใจภาษารีบวุ่จึงคิดวิธีว่าจะทําอย่างไรดีหนอลูกศิษย์ของเราผู้ผผฟังอภิธรรมไม่เข้าใจอาจารย์ในอัจฉราิยอธิบายว่าได้ยินว่าลูกศิษย์ของท่าน500อคนนี้เนี่ยได้บวชมาจากสํานักผู้เป็นกุรุมพีอยู่ในกรุงสาวัตถีผู้มีบิดามดามีฐานะมากแต่ก่อนจะมาเป็นกุลุมพีนี้ได้เป็นเทวดาบนสวรรค์มาก่อน ท่านบอกบอกว่าในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในกับของเราพระทกัะมีพระพุทธเจ้าห้าองค์ตอนนี้มีแล้วสี่พระองค์นะองค์แรกคือพระกักุสันทะองค์ที่สองพระโกนาคมนะองค์ที่สามพระกัสสปะองค์สี่พระองค์โคตมะองค์ที่ห้ายังไม่ตรัสรู้องค์พระศรีอริยาเมตรัยทั้งสี่องค์เนี่ยองค์ที่สามท่านบอกในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีพระเถระสองรูปเข้าไปปฏิบัติกรรมฐานและจำพรรษาอยู่ในถ้ำ ถ้ามอกสององค์เนี่ยเวลาเข้าไปแล้วทําการสาธยายมนกันอย่างเวลาถ้าโยนกันอย่างเช่นว่าองค์ที่หนึ่งขึ้นกุสลาธรรมะอกุสลาธรรมะอภยากตาธรรมะจบอีกท่านก็สุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมะทุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมะทุกขมาสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมะจบอีกท่านก็กลับไปวิปากาธรรมะวิปากะธรรมะธรรมะเนวะวิปากะนาวิปากะธรรมะธรรมะโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้ โยนคำถามเยเกจิกุสลาธรรมาสเพเตกุสลมูลาติท่านก็ตอบตีเนวากุสลมูลานี้อววเสสากุสลาธรรมานักุสลมูลาแล้วก็โยนกลับแล้วก็เยวานาคุสลมูลาสเพเตธรรมากุสราติอีกท่านก็อามันตาเป็นต้นพออีกท่านนึงก็เหตูปัจโยอารมณปัจโยเป็นต้นไปอีท่านนึงก็แสดงเหตูเหตุเสบุการนันธรรมานังตังสมุทฐานานัจารุปนังเหตุปัจเยนะปัจโยรูปายตังจาขุวิญญาณะทาตุยตังสการนังจารธรรมานะอารามานปัจเยนะปัจโยเป็นต้นเป็นอย่างนี้โยนกันไป ถ้าบอกค้ังคาวเนี่ยตอนที่ออกจากถ้าออกไปแล้วบินบินไปกินอาหาร้างขาวลูกหนูรู้จัก้างขาวลูกหนูไหมนะไม่ใช่ลูกของหนูนะค้ังขาวลูกหนูหน้าเหมือนหนูแล้วบินไปกินอาหารคือผลไม้ก็บินออกไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนหัวค่าพอตอนบินขากลับกลับมาพระสองรูปสาธยายเพื่อจะออกไปบินทบาตค้ังขาวกลับมาก็มาเกาะพระกระไรสาธยายด้วยความฉาฉานชํานาญค้ังขาวก็เลยเกาะที่ขอบถ้าฟังเสียงสาธยายด้วยความเพลิดเพลิน ขาก็าเลยคลายจากการเกาะตกลงมาคอหัก500คร้อั้งข่าวไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์นี่คือ500นั้นโดยที่ไม่สามารถรู้ว่าขันอายตนตะธาตาาุสัจขันเายตนะธาตุอินทรีย์สัจจปฏิจจะสมุบาทคืออะไรรั้งขาวไม่รู้ไม่สามารถเข้าใจได้แต่ด้วยความปีติในการ,ร่า่ด้วยขึ้นเสียงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็เกาะขอบถ้ำแล้วก็ตกลงมาตายทั้ง500อแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตร ได้ยินว่าพอพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงไม้โพแล้วประกาศศาสนาธรรมเทวดาลงมาเกิดเป็นกุุมพีในกรุงสาวัตถีพอพบพระพุทธองค์ทรงรู้มาแสดงราาสธรรมประกาศศาสนาธรรมก็ได้บวชเป็นภิกษุแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรห้าร้อยนี้ก็เพราะว่าเคยเป็นครั้งข่าวมาก่อนห้าร้อยถ้าบอกพอพระสารีบุตรรู้ว่าสอนลูกศิษย์ตัวเองไม,ไม่ไม่เข้าใจก็จึงแปลงเนื้อความพระอภิธรรมให้เป็นอภิธรรมเชิงพระสูตร ถามว่าสภาวธาวารรม,ม,มทั้งหลายที่อุปมาเหมือนฟ้าผ่ามีอยู่ทราบไหมคืออะไรคนเรียนอภิธรรมห้ามตอบบอกว่าเชี้รูปมาธรรมมาสภาวธรรมทั้งหลายที่อุปมาเหมือนฟ้าผ่ามีอยู่องค์ธรรมก็ได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ในอรหตัตตมรรคเพราะปัญญาของพระอราหันต์เนี่ยรุนแรงเหมือนฟ้าผ่าลูกศิษย์ฟังเข้าใจ ฟังกุศลาธรรมะกุสลาธรรมะอภิยากาธรรมะไม่เข้าใจฟังเหตุเหตุเซจุจุการานางธรรมะนางตั้งสมุทฐานานานจารุปานางเหตุปัจเจเยนัปัจจโยไม่เข้าใจแต่พอฟังสภาวะธรรมเหมือนฟ้าผ่ามีอยู่นะอย่างคุณคนไหนที่แต่งงานแล้วมีภรรยาอยู่นะกลับไปบ้านเคยโดนฟ้าผ่าไหมโดยบิดโดนบิด,ด,บดหูซ้ายหูขวาเนี่ยเหมือนโดนฟ้าผ่าฉะนั้นพอลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านฟังเนื้อความแบบเป็นการยกพระอภิธรรมแนวพระสูตรเข้าใจเรียกว่าเป็น อภิธรรมมาทุกะมาติกานะอภิธรรมเป็นสุดตันติกะมาติกาเนี่ยสุดตันติกะมาติกาเนี่ยเป็นการแสดงพระอภิธรรมเชิงพระสูตรฟังจบเสร็จลูกศิษย์ท่านก็บรลุธรรมหมดเลยพอบรรลุธรรมเนี่ยในสมัยนั้นที่บรรลุธรรมลูกศิษย์ของท่านมีความสุขเปล่งปลั่งในวิหารพระโมคคัลลานะขึ้นไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าบนสวรรค์ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงพระอภิธรรมใกล้จะจบแล้วพระโมคคัลลานะรอให้จบพอจบเสร็จพระองค์ก็ทรงตรัสกับพระโมคคัลลานะว่า ดูก่อนมหาโมฆะนะเธอมีกิจใดกับพระตถาคตหรือพระโมคะนะก็ถามว่าพระองค,นะค์จะทรงจะทรง,ทรงออกจากการแสดงอภิธรรมเนี่ยสเสด็จกลับเมืองมนุษย์เนี่ยในเวลาใดพระองค์ก็ตรัสว่าในช่วงเวลาแห่งไตรมาสนับตั้งแต่วันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ไปอีก3เดือนเนี่ยสุดที่3เดือนเดือนในวันใดพระองค์จะเสด็จลงจากดาวดึงในวันวันนั้นแล้วพระโมคะนะก็เลยตัดถามว่าแล้วพระศาสดาจะทรง เสด็จลงไปที่เมืองใดพระพุทธองค์ไม่ตอบพระโมคคัลลานะแต่พระองค์ทรงใช้วิธีการตอบตอบปัญหาต่อไปแต่ทําให้ปัญหาที่ถูกถามขยายความไปด้วยนี่คือคําพูดของบัณฑิตบัณฑิตอย่างเราถามใครแล้วเขาไม่ตอบเขาเขาตอบปัญหาอื่นเราบอกไอ้นี่มันเฉยเฉยเนาะไม่ยอมตอบแต่ของพระพุทธองค์ไม่ใช่อย่างนั้นนะตอบเพื่อให้คําถามที่จะได้รู้เนี่ยรู้มากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยพระองค์ตรัสถามมาดูก่อนพระโมออ่าดูกนมหมคคัลลานะบัดนี้สารีบุตรของเรานะั้น อยู่ที่ใดพระโมคัลลานะบอกว่าตอนนี้ภาษารีบุตรกับลูกศิษย์เนี่ยกำลังอยู่ในพระวิหารที่สังกษนครนพระตถาคตตรัสว่าพระตถาคตจะเสด็จตรงจากดาวดึงที่สังกษนครนั่นแหละพระองค์พอตรัสคาถาอภิธรรมจบเทวดาบนสอนก็บรรลุธรรมพระองค์ก็จึงทรงเสด็จไปที่สังกษนครนทาให้ทั้งกษัตริย์ทั้งประชาชนไปรับเสด็จที่เมืองเมืองนั้น พอพระองค์เสด็จลงมาจากสังขชั้นดาวดึงพระองค์ทรงมาทั้งบันไดทั้ง3นะมีทั้งบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วซึ่งในลำดับนั้นพอพระองค์เสด็จเนี่ยมหาชนก็รอรับเสด็จซึ่งมหมาพรมก็เสด็จตามลงมาด้วยเท้าสัก,กะก็เสด็จพระองค์ทรงผินพระพักมองถึงโลกที่ปรากฏอยู่ทั้งในเทวโลกมนุษยโลกแล้วก็ในภพบ,บาดาลน,นะจนไปถึงในมหานรกด้วยพระองค์จึงทรงทําการเปิดในโลกทั้งสา ให้เห็นซึ่งกันและกันทําให้สัตว์นรกเห็นมนุษย์เห็นเทวดาเทวดาเห็นมนุษย์เห็นสัตว์นรกมนุษย์ก็เห็นทั้งภพบเบื้องต่ําและภพบเบื้องสูงท่านบอกว่าในลําดับนั้นด้วยอํานาจของการที่พระองค์ทรงแค่ผินพระพักมองเท่านั้นทําให้สามโลกได้เห็นซึ่งกันและกันได้จึงเรียกว่าการเปิดโลกลําดับนั้นไฟนรกซึ่งเกิดจากการมองสัตว์นรกไม่ทําการเผาไหม้เรียกแมชชีนที่เกิดการติดเครื่องหยุดการติดเครื่องในขนาดนั้นดีไหมดีไหม น่าไปลองดูเนาะว่าเวลามันหยุดปิดเครื่องมันจะมันจะรู้สึกยังไงถ้าบอกพอพระองค์ทอดพระเนตรแล้วเนี่ยไฟนรกหรือการถูกทรมานหยุดยุดติลงแล้วถ้าเราไปศึกษาในมติของมหายา,ยานท่านบอกว่าสัตว์นรกทั้งหลายพอเห็นพระพุทธองค์ที่เสด็จองค์ลงมาบนสวรรค์เนี่ยทุกๆสัตว์นรกเนี่ยปรารถนาความเป็นพุทธะบางองค์ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธะบางองค์ขอเป็นเป็นแค่สาวกเพราะสัตว์นรกทั้งหลายเห็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจึงมีใจที่อยากจะขึ้นมาแล้วทําความดี นี่คือพระองค์จึงโปรดสัตว์นรกในวันวันนั้นด้วยนะแต่ว่าพอพระสารีบุตรมารับสเสด็จภิกษุ500้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์หมดพระองค์จึงทรงสเสด็จมาแล้วก็ยกย่องคุณของพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีปัญญามากที่สามารถที่จะรู้ความรู้ในอภิธรรมแล้วก็นําความรู้ที่เป็นคาถาไปสอนลูกศิษย์แล้วก็ทำการแอพพลายจากความรู้คําพูดที่ยากคําตรัี่ยกเนี่ยเป็นภาษาที่ฟังง่ายเนี่ยจึงเรียกว่าสุตตันติกะคือเป็นภาษาโวหารฉะนั้นเราต้องรู้นะว่าภาษา เป็นโวหารภาษาเป็นปรมัต์เนี่ยแตกต่างกันคําถามยิงถามว่าถ้าเราเราถามบอกว่าถ้าพระราหุลพระราหุลเนี่ยเป็นบุตรของใครอ่ะตอบไปตามลําดับก่อนพระราหุลเนี่ยราหุลกูมาเป็นบุตรของใครอา้าวเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระสวามีของใครแล้วพระนางยาโสธราพิมพามีอะไรเกี่ยวข้องกับพระราหุลกูมาร เป็นพระมารดาแล้วพระยะโสธราพิมพาเคยทรงให้หยาดน้ำนมจากฐานของพระองค์สู่โอรสไหมรู้ได้อย่างไรคิดว่าเคยต้องอยู่แล้วสิเพราะว่โอรสต้นดื่มกินนมจากฐานผู้เป็นพระมารดาผู้เป็นที่รักอยู่แล้วคำถามถามว่าถ้าบอกว่าขันห้ากำลังดื่มกินเอาวิถีโพค่รูปแปดจากขันห้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับขันห้ารวมแล้วได้ขันสิบห้าฟังเข้าใจไหมพระสิทธะขันห้าพระนางยโสธราพิมพาขันห้าพระโอรสราหุนขันห้านมที่ดื่มเข้าไปเนี่ยเรียกว่าอวินิโพครูป8ปดอวินิโพครูปแปดมีอะไรบ้างมีดินน้ำไฟลมมีมีระมีรูปมีมีสีด้วยเพราะนมมันจะมีสีด้วยมีเม็ดสีด้วยเขาเรียกวันนะรสะคือรสคันทะคือกลิ่น โอชาคืออาหารอ,อาหารเนี่คือแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำนมเนี่ยเรียกว่าสัพอภิธรรมเรียกว่าอวินิโพครูแป8ถ้าบอกขันห้ากำลังให้ขันห้าดื่มกินอวินิโพครูแป8กับขันห้าถามว่าเข้าใจไหมจะไม่เข้าใจถ้าบอกว่าโอพระราหุลกูมารได้รับการดื่มกินน้ำนมจากฐานผู้เป็นพระมารดาน,นามว่าพิมพาซึ่งเป็นพระชนนีของพระราหุลเนี่ยเราจึงฟังเข้าใจ เนี่ยสันวนนี่เรียกว่าสันวนพระสูตรแต่บอกขันท่าขันห่าขันท่าอรจนะธาตุอินทรีย์เนี่ยเรียกสํานวนพระอภิธรรมนั้นพอเรากล่าวเนื้อความนี้เนี่ยพระสารีบุตรสามารถแสดงเนื้อความอภิธรรมเปลี่ยนให้เป็นพระสูตรแต่เป็นสันมวนอภิธรรมอยู่ทําให้พระพระสาวกของพระพระสิทธะขอภัยว่าพระสาวกของพระพุทธองค์ซึ่งฟังเนื้อความเป็นกลุ่มแรกของโลกมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมด500กับหนึ่งชีวิต 500นี่คือลูกศิษย์ภะษารรบุตรอีกหนึ่งชีวิตคือภะษารีบุตรฟังพระพิธรรมก่อนจึงทําให้ลูกศิษย์ทั้ง500นี้ซึ่งเคยเป็นครั้งคราวเนี่ยฟังจบแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วมารับเสด็จที่สังกษนครจึงเป็นที่มาให้คนทุกๆคนตั้งแต่ยุคในพุทธกาลด้วยหรือว่ายุคในศรีรังกาด้วยในพับในสาภาพเมียนมาด้วยในไทยด้วยเวลาใครก็ตามถึงงานอาวบมงคลคือมีใครเสียชีวิตทุกๆคนผู้เป็นกุลบุตรกุลธิดาจึงต้องมีการนิมนต์พระให้มาสวดพระอิธรรม เพื่อเป็นการทดแทนคุณบิดามารดาหรือบุพการีผู้ล่วงลับเนี่ยจึงเป็นเหตุให้เราเนี่ยเอาธรรมะขั้นสูงสุดเพื่อให้คนตายเนี่ยผู้ล่วงลับได้มาฟังจิตจะได้เกิดเป็นกุศลจึงสั่งสมกันมาหลายร้อยปี600ปี700ปีมาแล้วเนี่ยจึงทําให้เราเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อสวดกุศลาธรรมมาเนี่ยอภิธรรมเป็นต้น เป็นการสวดที่เป็นอวะมงคลขจริงๆไม่ใช่นะนั้นในวันนี้จึงเป็นการกล่าวสรุปว่าความปรากฏเกิดขึ้นของพระอภิธรรมเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยเกิดขึ้นในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ที่ควงไม้ผูที่แคว้นมคตกรที่แคว้นมคตที่ต้นพระศรีมหาโพนั่นก็คือการปรากฏของพระอภิธรรมเกิดขึ้นในวาราจิตที่นำพระอภิธรรมสู่การตรัสรู้ได้นั่นคือครั้งที่หนึ่ง ส่วนผ่านไปสี่สัปดาห์พระอภิธรรมเกิดขึ้นในวาราจิตในการร่ายด้วยความเร็วด้วยความปีติตลอดเจวันที่รัตนคารเจดีย์คือปางเรือนแก้วที่เราเห็นองค์พระพุทธชินราชนั่นแหละเนี่ยเป็นพระอภิธรรมเกิดขึ้นในวาราจิตเจวันนะส่วนพระอภิธรรมเกิดขึ้นบนสวรรค์เช้าชิดอ,อยู่บนชั้นดาวเดึองคือพระพุทธองค์ทรงพระชนมรรษา42่สิบสองพรรษาบนสวรรค์ชั้น ดาวดึงในการแสดงพระอภิธรรมตลอดระยะเวลาสเดือนนั่นเองนะฉะนั้นทุกๆวันนี้ให้เรารู้เลยว่าการเกิดขึ้นของพระอภิธรรมเนี่ยเป็นสำนวนการฟังที่มีความแตกต่างอย่างเรายกคาว่าธรรมะเนี่ยนะอย่างเช่นว่าทุกๆคนเคยฟังว่าคําว่าธรรมะถามว่าถ้าธรรมมาในพระอภิธรรมแปลว่าอะไรธรรมมาก็แปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตเป็นแต่สภาวะนิสตตะนิชีวสภาวะองค์ธรรมได้แก่ จิต89เจตสิก52รูป28ินิพพานธรรมะนะแสดงว่าความชั่วเป็นธรรมะไหมความดีเป็นธรรมะไหมข้าวหมูแดงเป็นธรรมะไหมกล้วยจับใส่ไข่พะโล้เป็นธรรมะไหมเดี๋ยวเราเลิกเสร็จฟังธรรมเสร็จเดี๋ยวไปจัดธรรมะหน่อยนะฉะนั้นในอภิธรรมทุกอย่างคือธรรมะเอาใหม่ ถ้าในสำนวนพระสูตรธรรมโมเนี่ยแปลว่าอะไรธรรมโมคือสภาวธรรมที่รักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่ในโลกในที่ชั่วเรียกว่าธรรมะเห็นไหมแตกต่างกันในสว่าขาตธรรมของคําว่าธรรมะเนี่ยในส่วนพระสูตรถ้าคนไหนมีธรรมะหมายความว่าคนนั้นรักษาตนให้อยู่ในธรรมะ เพื่อให้ตนไม่ตกไปสู่โลกในที่ชั่วเนี่ยเรียกว่าธรรมะแต่ในพระอภิธรรมแม้ความชั่วก็เป็นธรรมะแม้ความดีก็เป็นธรรมะแม้เรื่องบมูเหตเป็ดไก่เราเอาเข้าไปเสพมาเป็นอารมณ์มันก็เป็นธรรมะนั่นคือสำนวนพระอภิธรรมใช้เวลาระบอกเราไปเรียนและเรียนธรรมะเราบอกเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเรากลาลังพูดสำนวนพระสูตรนะแต่เราบอกว่าแม้เราจิตเป็นอกุศลแม้เรารู้อกุศลนั่นก็เป็นธรรมะฉะนั้นเราต้องแบ่งว่าถ้าเราพูดธรรมะในการกล่าวพระอภิธรรมเนี่ย ทุกๆอย่างในสปปรรพสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นปรมตรัตธรรมนี้เรียกว่าธรรมะแต่ใน,นหลักของพระสูตรอะไรก็ตามรักษาให้ใจเราไม่ตกไปสู่ในโลกในที่ชั่วนี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเหลืออีกประมาณสักสินาทีให้ทุกท่านผู้ฟังได้ถามนะคงเปิดโอกาสให้ถามคนละสักหนึ่งคำถามให้เกี่ยวกับเรื่องอภิธรรมนะมีอะไรใครถามเพิ่มเติมก็เรียนเชิญถามได้เลยมีหรือไม่ยกมือได้เลยนะคะถ้าใครจะถามเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยายในวันนี้นะคะ ดูห่างเชงและเองชิวแล้ววันนี้น่าจะน่าจะตลาดวายแล้ววันนี้นะไม่มีใครถามมีหรือไม่ไม่ไมีคะยกมือได้เลยไม่น่าจะมีะอา้าวม,มีมีอยากจะถามหนึ่งท่านทางนี้ถามไม่ถ้าถามเดี๋ยวผ่านถามผ่านไม่จะได้บันทึกอยู่ในสื่อด้วยต้องขอขอบคุณเลยนะคะเป็นท่านแรกถ้าแรกแห่งปีนะที่ถามพระคาถาที่พระ เจ้าเทศโปรดพระราดารดาค่ะจะหา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 ได้ที่ไหนก็เราสามารถจะไปศึกษาในพระอภิธรรมจะมีบอกที่มานะลองลองศึกษาว่าที่ไหนมีการเรียนการสอนยุพุทธก็มีมีเปิดแต่ได้ยินว่าเรียนกันไปแล้วนะก็ถ้าที่ไหนที่มีการสอนเนี่ยลองไปเริ่มต้นดูในเนื้อความในหนังสือก็จะมีอธิบายแต่ว่าจะไม่อธิบายหมด ถ้าผมยกพระไตรปิฎกติดมาด้วยวันนี้ต้องประมาณสิี่เล่มนะที่จะอธิบาย 10- บถึงสิี่เล่มได้เพราะว่าเล่าสูตรนี้สูตรนั้นกระโดดข้ามไปข้ามมาเพื่อให้การเล่ามันเป็นอัธรรตในการฟังได้อย่างไหลลื่นแต่เรื่องของการที่พระพุทธองค์ทรงโปรดพระพุทธมารดาเนี่ยอยู่ในมือนี่เลยอยู่ในคุตตกนิกายคาถาธรรมบทเล่มที่4ี่ินี่เล่มนี้สามารถยืมยพุทธในห้องสมุดอ่านได้มีบอกและจะบอกหน้าให้ด้วยว่าอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะ มั่นใจได้ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมทําไมไปที่ไหนถึงพกพระไตรปิฎกตลอดเพราะว่าถ้าถูกถามแล้วจะได้อ้างถูนะะเดี๋ยวจะบอกหน้าให้ด้วยว่าหน้าที่เท่าไหร่เพราะาผมไม่ได้เปิดหน้าเลยอะนะในเนื้อความในพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะอ่านเรื่องนี้ผมจะระบุตรงที่ว่าพระพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์ฟ,ฟังธรรมสูตรนี้ด้วยนะเอาตรงนั้นเลยนะอยู่ในหน้าที่สามร้อย อภายหนา้าหน้าที่312เป็นต้นไปเนี่ยถึงหน้า317ตรงนี้จะกล่าวเนื้อความบนสวรรค์ตลอดเลยไปเปิดในพระไตรปิฎกนนะในเล่มที่กล่าวเนี่ยเล่มที่42และเปิดไปในเรื่องพุทธวักวันนาเรื่องยมกปฏิหารไปฟังวิธีการแสดงยมกของพระพุทธองค์และเสด็จขึ้นดาวดึงแล้วจะเห็นว่าในเนื้อความจะกล่าวถึงวิธีการก้าวพระบาทขึ้นดาวดึงอย่างไร พระองค์โปรดพระพุทธมารดาด้วยวิธีใดภาษารีบุตรฟังทำอย่างไรจะบอกหมดอยู่ในนี้แต่ผมเล่าผมไม่เปิดแต่ผมหยิบมาเพื่อจะให้รู้ว่านี่คือการพูดที่มีที่มาแน่นอนส่วนเนื้อความที่อื่นเรื่องภาษารีบุตรเรื่องพระอานนท์การขยำมะม,ม่วงหยุดสูตรอื่นไม่ได้ยืนสูตรนี้นะก็สามารถไปหาอาจารย์ผู้สอนอภิธรรมแต่ถ้าไม่ต้องไปหาเลยอยากจะอ่านแบบที่ได้เล่าเลยแต่เพียงแค่1 0เซเล่มที่4 2นี้ที่ห้องสมุดสามารถที่จะอ่านได้นะ เอาละมีท่านอื่นจะถามเพิ่มเติมหรือไม่มีอีกท่านหนึ่งเรียนเชิญเมื่อสักครู่อาจารย์บรรยายมีส่วนหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงมหายานนะคะอ,อยากจะขอความรู้เกี่ยวกับเทรวาทกับมหายานว่าในการศึกษาเนี่ยเขามีพระไตรปิฎกแล้วก็มีการบรรลุถ,ถึงนิพพานเป็นหลักการเดียวกันหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะก็ในการกล่าวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเราถูกเถียงกันมา2,000ันกว่าปีแล้ว เรื่องมติความคิดนะก็ผู้บรรยายต้องพูดให้ระวังเพราะวเป็นเรื่องของศาสนาแล้วก็เป็นศาสนาเดียวกันนะเกิดความแตกแยกได้ถ้าพูดผิดนะจริงๆแล้วหลักการทางเถราวาดเนี่ยเราเราเรียกว่าเถราวาดเพราะเรารักษามติคําสอนของพระพระเถระก็คือท่านพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเนี่ยท่านเป็นสงฆ์ผู้มีอายุมากที่สุดในยุคนั้นซึ่งเป็นท่านเป็น เป็นสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ดําริให้มีการทําปัตมาสังคย,ยาพระไตรปิฎกครั้งที่1ครั้งที่2ท่านพระยศะครั้งที่3ามพระเรวัตตครั้งที่สท่านพระโมะคมคิริบุติสะนี่คือเป็นการกล่าวตามมาติของพระเถระที่ทรงกันต่อคําพูดในการท่องกันต่อปากเท่านั้นเรื่องมุขปาฐะเนี่ยเราจะเรียกว่าเถระวาดดังนั้นในมติของการกล่าวความคิดนี่เป็นเรื่องของสังคมความพิดเชิงปัจญาว,ว่าในการกล่าวเนี่ยเราทุกคนเมื่อฟังธรรมแล้วทุกคนต้องเร่งปฏิบัติเพื่อการไม่เกิด เร่งปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมอันเป็นไปในการบรรลุซึ่งความเป็นพระอรหันต์บางมติจึงบอกว่าเนี่ยเป็นการเห็นแก่ตัวมากเพราะต่างคนต่างบรรลุกันอย่างเดียวไม่สนใจชาวโลกเลยจึงเรียกว่าเป็นฮีนยานบาลีเนี่ยอ่านเป็นตัวฮอฮอนูนะฮีนยานก็คือเป็นญานชั้นต่ําเพราะแต่ละคนจะทําตนเองให้แค่บรรลุแล้วก็ไปนิพพานอย่างเดียวจึงเรียกว่าฮีนยานแต่บางบางลัทธิ บางกลุ่มจะเรียกตนว่าเป็นพุทธเกษตรเพราะทุกคนจะต้องปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องมากลับมาโปรดโดยการเรียนเป็นพระโพธิสัตว์อโลวากิเตสวนเนี่ยจึงเป็นลัทธิพระโพธิสัตว์ผิดไหมไม่ผิดผู้บรรยายก็ก็รู้สึกยกย่องน้ําใจด้วยว่าการที่จะปฏิบัติแล้วเนี่ยขอเป็นพระโพธิสัตว์แล้วจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วทุกทุกทุกพระโพธิสัตว์จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าองค์ไหนไม่ได้เป็นสามมาสัมพุทธะก็จะเป็นพระปัจเจ เนี่ยจึงเรียกวิธีการเนี่ยเรียกว่ามหายานนี่ผมพูดต้นขั้วเลยนะผมไม่พูดปลายทางว่าทะเลาะเตะตีลัที่ทยังไงไม่พูดเป,เ,ปเป็นการเมืองเมื่อเราเล่งบรรลุของเราผู้เดียวเลยโดนกล่าวว่าเป็นหีนายานเห็นแก่ตัวแต่ใครปฏิปฏปฏบัติเพื่อโปรโดชาวโลกเป็นพระโพธิสัตว์ช่วยสัตว์อื่นพ้นจากทุกข์ก่อนแล้วตัวเองจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่ามหายานฉะนั้นคําสอนแตกต่างกันไหมวิธีการคําสอนบางส่วนแตกต่างกันเล็กน้อย เรื่องของการปฏิบัติความเป็นพุทธเกษตรเรื่องของเทพเรื่องเทวดาเรื่องพระโพธิสัตว์มีเยอะนะมีการกล่าวปารบเทพโดยส่วนมากแต่ของเราปารบการปฏิบัติโดยส่วนมากของเราเถรวาทเน้นการปฏิบัติเน้นการบรรลุในโพธิปักขีธรรมทั้ง37เประการบรรลุสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยบรรลุอริยมรรคมีองแ์8แต่ของมหายานเน้นการเจริญเมตตาเน้นการปฏิบัติสายพระโพธิสัตว์แล้วก็ปฏิบัติเพื่อทําให้ตัวเองมีความสามารถเพื่อมาประกอบกู้โลกวิธีการแตกต่างกัน การปฏิบัติรักษาศีลการทานมังสวิรัตไม่พูดไม่กล่าวนะอันนี้ผู้บรรยายไม่ไปพูดวิธีการแต่ความสามารถในการปฏิบัตินั้นทางทางเราคือเถราวาวเนี่ยมีความเข้มข้นมากในการปฏิบัติหลักการวิธีการอัถกถาะร,รับรองวิธีการที่จะกล่าวถึงวิธีในแต่ละสูตรชัดเจนแต่ทางสายของทางมหายานเนี่ยไม่ได้ไม่กล่าวแต่กล่าวเป็นหลักบทเนื้อความเบื้องต้นจิตคืออะไรเจตสิกคืออะไร ความปรากฏคืออะไรสภาวธรรมของสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงหลักเป็นยังไงการบริหารจัดการความคิดเป็นยังไงมีบางส่วนแต่หลักการเจาะล,ลึกถึงสภาวะว,ะวิปัสนาญาณไม่ได้กล่าวเพราะท่านจะกล่าวไปในสายของการสร้างบาร,รมีโดยส่วนใหญ่นั้นวิธีการบรรลุพระนิพพานของการกล่าวในมหายานมีไหมท่านจะพูดว่าไปแดนสุขาวดีโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีองค์พระยูลายพระพุทธเจ้า ประทับรออยู่เนี่ยวิธีการนั่นคือเป็นมหายานอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งก็พูดถึงการบรรลุพระนิพพานก็มีอยู่ฉะนั้นวิธีการของลัทธิผู้บรรยายไม่อาจพูดเดยอะเพราะมันเป็นการกล่าวถึงการกล่าวระบบการเมืองของศาสนาเอาเป็นว่ามหายานหรือเถร,าเราวาทผมไม่เรียกฮีนายานมหายานหรือเถราวาทก็มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเริ่มจากพระหูเย็นถังนําพระไตรปิฎกแล้วกลับไปที่ประเทศจีนในยุคนั้นทําให้ประเทศจีนมีพระไตรปิฎก ที่เราเรียกพระถังซัมจั๋งเนี่ยคือท่านพระหูเย็นถังจึงทําให้พระไตรไปิฎกเกิดขึ้นมีทั้งพระวินยัยพระสูตรพระอภิธรรมเหมือนกันแต่หลักการกล่าวอธิบายเข้มข้นนั้นมีเฉพาะเทราวาทเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คงตอบแต่เพียงโดยย่อเนาะอะไรมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ท่านอื่นคงจะอ,อิ่มแล้วนะเอัรู้สึกของอร่อยเริ่มมาแล้วเริ่มต่อเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์นะเรียกน้ำย่อยอมาอีกหนึ่งท่านครับ ขออนุญาตนะครับผมเมื่อมีการกล่าวถึงเถรวา,าทกับมหายานเนี่ยบางบางอีกที่เขาาจะพูดถึงวชิรายานเนี่ยมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของมหายานเนี่ยพอที่จะอธิบายได้ไหมครับอ๋อหลักการก็คงจะกล่าวอย่างนี้สั้นๆนะอย่างเราเนี่ยเป็นเถราวาทเรายังแบ่งเป็นมหานิกายกับธรรมยุทธ์คงทราบนะเรามีมหาานิกายมีธรรมยุทธ์และในส,สมัยอดีตที่เราส่งพระธรรมทูตไปอยู่ลังกาเป็นสยามวงก็มี จึงแบ่งเป็นกลุ่มวิธีการที่แตกต่างกันฉะนั้นถามว่าในการปรากฏทั้งในภูตานในทิเบตหรือว่าในสาธารณประชาชนจีนในการกล่าววัชรยานมีอยู่ผู้บรรยายสมัยก่อนได,ได้ไปใช้ชีวิตยอยู่กับครอบครัวชาววัชรยานด้วย2ปีนะก็วิธีการก็คล้ายๆกันแต่ถามว่าหลักเทคนิคหรือรูปแบบอาจจะมีอะไรแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ก็เหมือนกับเรากล่าวง่ายๆว่าอย่างเราเป็นเทรวาตมีทั้งเป็นธรรมยุทธ เป็นมหานิกายแล้วมันยังไงเราก็ต้องไปดูใส้ในของวิธีการว่ามันต่างกันอย่างไรฉะนั้นวิธีการของทางหลักมหายานวัชริยานก็คล้ายๆกันแต่เน้นหลักของพระโพธิสัตว์โดยส่วนใหญ่เน้นการไหว้พระบรมโพธิสัตว์อลวกิเตสวนโดยส่วนใหญ่แล้วก็ให้ทุกๆคนพยายามทําตนให้เป็นพุทธเกษตรคือต้องตั้งความเป็นพระพุทธเจ้าทุกคนด้วยก็คืออย่างนี้โดยย่อนะถ้าถามมาแตกต่างกันด้วยวิธีการ ผมว่าต้องเปิดวีคหนึ่งใน7วันเล่าแต่และว,วันแต่และว,วันผมจะได้เอาข้อมูลมาพูดให้ฟังด้วยนะเอาแหละก็คงแค่นี้ก็แล้วกันเพราะว่าเราใช้เวลากันพอสม,มควรัอาาจจจิิุท้้้นนนกกยลแผดดส